สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนนะครับตอนที่เท่าไหร่นะผม83ไม่ได้อัดนานแล้วครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่วสินมาคุยหลังจากที่เคยคุยว่าจะอัดเรื่อง Star Trek วันนี้พี่วสินมาตามนัดนะครับจริงๆ Star Trek เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมทำใจไว้นะว่าคงหาคนคุยไม่ได้แล้วเพราะจริงๆในความรู้สึก Star Trek เป็นตำนานที่โอเคมันมีอยู่มันยิ่งใหญ่แต่ว่าคนที่เป็นแบบว่าฮาร์ดคอร์ในยุคบทแรกอ่ะผมรู้จักน้อยมากไงนะผมมันหาตัวยากว่ะเด็กรุ่นใหม่ไม่ดู Star Trek นี่นะรุ่นผมก็ไม่ดูแล้วอ่ะรุ่นเนี้ยรุ่นผมเนี้ย40อ่ะไม่ดูแล้วคือรุ่นที่มันเพราะอะไรเพราะว่าโตขึ้นมากับซีซั่นช่วงที่มันไม่สนุกคือรุ่นนี้อาจจะไม่ทันดู Voyager หรือ Enterprise นะหรือ Deep Space Nine ซึ่ง CG มันเริ่มดีขึ้นมันก็จะเดินเรื่องได้อือหวาขึ้นเนี่ยนะฮะสนใจขึ้นเพราะถ้าไปติดกับภาพ Star Trek Next Generation เนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดคอร์ที่สนใจสตอรี่มากหน่อยแต่ว่า CG มันไม่อือหวาบทมันทำได้ไม่กระชับเพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องมันอยู่ในไอ้ห้องควบคุมยานซึ่งเป็นกระดาษลังมาแปะประมาณนั้น คือบางทีมันออกไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังไม่สามารถจะทำได้รับความสนใจได้มากพอจริง Star Trek มีอยู่2ปัจจัยที่จะสนุกไม่สนุกก็คือแอคชั่น CG ต่างๆอันที่2คือสตอรี่ไลน์ในยุคนั้นเนี่ยคือสตอรี่ไลน์มันดีขึ้นแล้วแต่ว่าไอแอคชั่นซีจีมันยังไม่ถึง Star Trek นี่เป็นผลงานของฝั่งอเมริกาฝั่งอังกฤษครับพี่ฝั่งอเมริกาใช่ไหมเดี๋ยวต้องเล่ารวมก่อนดีไหมถอยก่อนเพราะว่าน้องๆหลายๆคนคงจะแบบผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนรายการช่างคุยกับไม่หลับไม่นอนเนี่ยอายุเฉลี่ยมันจะค่อนไปทางต่ำกว่า30ผมไม่แน่ใจว่าเขารู้จักพี่วสินนี่เป็นอาจจะเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยตลอดพี่วสินเป็นแต่ว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มน้อยวันนี้ต้องบอกกับพี่วสินนี่คือเจ้าของโปรวิชั่นนะครับแต่ว่าวันนี้เราสลัดหมู่เรื่องพวกนั้นทิ้งไปอย่าลืมไปที่ร้านหนังสือนะครับไปซื้อหนังสือที่ถ่ายรูปอะไรนะคู่มือการถ่ายรูปสวยๆที่มีน้องๆนางแบบน่ารักพี่วสินจะโปรโมทอะไรมั้ยจริงๆมีหนังสือคู่มือถ่ายรูปของโปรวิชั่นผมมีอาชีพทําหนังสือเนี่ยทําหนังสือบอกว่าโอเคปัจจุบันทำอะไรทำหนังสือคอมพิวเตอร์แล้วก็ขยายไปถึงสื่อการฝีมือโครเชต์ก็มีหนังสือท่องเที่ยวก็มีเป็นแบรนด์ดีพลัสนะดีพลัสไกด์อะไรแบบนั้นแต่ทุกวันนี้ที่มีอาชีพทำหนังสือได้ก็เกิดมาจากทำนิยายวิทยาศาสตร์เราสมัยเรียนทำนิยายวิทยาศาสตร์เราชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยายวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่ผมกลับไปหามันเสมอแหละเราจะกลับไปอ่านกลับไปดูหรือแม้แต่กลับมีตังกลับไปพิมพ์เองอย่างเช่นทุกสถาบันสารนาเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะก็ทำราคาทุนตามระเบียบตอนทำก็รู้เนี่ยก็ตื่นใจไม่หลับเลยเยอะขึ้นนะพี่เยอะขึ้นครับของปกพี่ที่เป็นโลโก้ก็มีมันเยอะขึ้นญี่ปุ่นเดี๋ยวจะมีจากที่คุยกันที่แล้วอ่ะคุยกันแล้วเมื่อมีออกมีหลายเล่มฮะก็มีมันเยอะมีการแคบุรีมีกินเที่ยวกรุงเทพก็มีครับร้านกาแฟใช่มั้ยจะใช้แบรนด์ดีพลัสจะเป็นพวกนี้อ๋อเหรอครับถ้าเป็นเทคโนโลยีจะเป็นโปรวิชั่นครับถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ก็คือกินเที่ยวการฝีมืออย่างโคเชธรรมะพวกนี้จะเป็นแบรนด์ดีพลัสD+ ฮะ D+จริงๆคือ D+ plus อ่ะคือ D+ แหละหมายถึง Digital และอื่นๆคือสโลแกนของมันคือ Digital Lifestyle and More แต่หนังสือคู่มือถ่ายรูปยังมีอยู่อันนั้นจะใช้แบรนด์ Provision Provision ครับที่มีน้องๆนางแบบน่ารักครับประมาณนั้นครับแล้วอันนั้นน่ารักไหมผมก็จะเห็นแต่รูปนะก็จับว่าเขาไปถ่ายเขาไม่ค่อยให้ผมไปจอยด้วยเจ้าของค่ายไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเลยแบบเพียงจะแหวกเข้าไปก็แบบโดนเบียดออกมาตลอดใช่สมภารห้ามกินใหญ่วัดเจ้าของค่ายพยายามจะเข้าไปก็โดนเบียดออกมาอากาศมาเรื่องของ Star Trek ต้องปูเรื่องก่อน Star Trek ในที่นี้เนี่ยหลายคนจะนึกภาพเป็นหนังโทรทัศน์แล้วแต่คนนะครับบางคนเป็นทีวีซีรีส์ยุคโบราณยุค60ยุค70ที่แบบเลิกลาเรื่องทางไปแล้วบางคนก็จำเอ้ยมันเป็นหนังโทรทัศน์ไอ้หนังจอใหญ่ไม่ใช่เหรอแล้วมีแบบว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ด้วยแล้วก็แต่ที่แน่ๆเวลาพูดถึง Star Trek ก็มีนึกถึงวิลเลียมแชตเนอร์กันเคยประมาณนี้แล้วก็สป็อกหูแหลมๆที่เป็นรุ่นต่างดาวงั้น Star Trek มันเริ่มจากทีวีก่อนถูกไหมครับเป็นหนังทีวียุคปี1966 17ประมาณนั้นนะซึ่งก่อนผมเกิดอีกเนี่ยก็ผมก็ดูไม่ทันพวกเราเมืองไทยก็ไม่ได้ฉายตรงเวลานะไม่ตรงเมืองไทยมันฉายประมาณปี70กว่าๆนะช่อง3หรือช่อง9ผมไม่รู้ช่องผมจําผมเข้าใจคือช่อง3น่าจะช่อง3น่าจะช่อง3ผมเคยดูอยู่ตอนเดียวเองโอ้เหรอออริจินัลซีรีส์อ้อเคยดูตอนที่2แล้วเมื่อคืนไปโหลดมาจากไอจูนเตรียมจะมาคุยวันนี้
เป็นรายการโทรทัศน์มาก่อนเป็นก็เป็นหนังซีรีส์ทีวีเป็นซีรีส์ทีวีมาก่อนแล้วมันประสบความสำเร็จไหมครับหรือมันประสบความสำเร็จมากพอสมควรในยุคนั้นเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยคุณจะหาหนังผจญภัยอวกาศที่ไม่ใช่พระเอกเป็นฮีโร่คนเดียวไม่มีเมื่อก่อนจะมีถ้ายุคที่พ่อผมเล่านะก่อนเกิดมีพวกบัสเตอร์คราฟต์แฟลชกอร์ดอนโอเคเพราะนั้นพระเอกคนเดียวลุยผู้ร้ายต่างดาวสัตว์ประหลาดกัปตันแฟลชกอร์ดอนไม่ก็ไม่เป็นกัปตันนะเขาเป็นฮีโร่คนเดียวลุยเลยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นหนังเหมือนแกลิเกอวกาศเหมือนกับผจญภัยวีรบุรุษแบบนั้นไปเลยนะซึ่งสาเหตุเป็นเรื่องแรกที่พยายามเอาโมเดลของการเป็นทีมเวิร์คเข้ามามีหลายเชื้อชาติมีการทำงานเป็นทีมมีหลายเชื้อชาตินี่คือมีดาวอื่นๆมาด้วยมีสองลักษณะคือมีดาวอื่นด้วยแล้วก็บนยานเนี่ยในทีมตัวเอกเองบนยานเนี่ยก็จะมีคนผิวดำผิวขาวคนจีนคนรัสเซียอะไรแบบนี้อยู่คือหมายความว่าแสดงเห็นว่าผ่านไปอีก200ปีมนุษยชาติจะรวมเป็นหนึ่งเดียวประมาณนั้น Star Trek เอาถ้าเกิดเริ่มต้น Star Trek เป็นเรื่องที่เกิดจากเชื้อชาติเอิร์ธนี่ใช่ไหมครับมนุษย์ใช่ไหมครับดาวโลกนี่นะไม่ใช่ดาวสมมติดาวโลกนี่แหละแล้วส่งยานอวกาศไปยุคนั้นเนี่ยมีเรียกว่าเป็นในออริจินัลซีรีส์เนี่ยมีเรียกว่า Starfleet Command ครับนะก็คือกองบัญชาการอวกาศอ่ะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่มียานอวกาศมันจะกองทัพมีเรือนะยานอวกาศลำนึงก็โมเดลเหมือนเรือคือวิธีการควบคุมจะเป็นมีห้องควบคุมเหมือนสะพานเดินเรือBridgeก็ยังใช้สับแบบนั้นอยู่นะครับและมิชชั่นของเขาคือออกไปทูโบลิโกแวนโนแมนฮัสกอร์บิฟอร์ก็คือไปที่ยังไม่เคยโดนไปเป็นยานสำรวจเป็นยานสำรวจไม่ใช่ยานรบไม่ใช่ไปล่าอาณานิคมไม่ใช่ไปสู้พวกไซรอนเหมือนอย่างในเบตเตอร์สตาร์กันแล้วไม่ใช่เน้นคือไม่ทำสงครามมียานจิตอาวุธแต่ไม่ได้รบใครเป็นยานสำรวจอย่างเดียวเลยเป็นยานลำเล็กๆที่ไปลำเดียวไม่มีกองหนุนไม่ไปเป็นกองเรือแล้วก็ไปแบบไม่มีกำหนดการจะต้องกลับตามเรื่องออริจินัลเลยบอก5ปีเป็นมิชชั่น5ปีแต่หนังสร้างได้แค่ประมาณ3ซีรีส์เองเป็นตามไตเติ้ลจะบอกเป็น5 year mission เพื่อสำรวจเพื่อไปในที่ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนไปดูซิมันมีอะไรมันจะทำแผนที่อวกาศเหมือนนักเดินเรือยุคแมจิแลนด์ยุคกับการฟุตบอลนะยุคโคลัมบัสลูกอะไรพวกนั้นประมาณนั้นแล้วแต่ว่าถ้าใครดู Star Trek เนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์โลกที่อยู่ในนั้นอย่างนี้ว่าอย่างบางคนที่เป็นตัวละครสำคัญอย่างสป็อกเนี่ยเฮ้ยมันเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่เพราะนั้นเรื่องราวของ Star Trek เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดในอนาคตอีกประมาณ 2-300 ปีข้างหน้า 2-300 ปีข้างหน้าครับก็คือมนุษย์ต่างดาวไม่รู้ว่าทำยังไงแหละแต่ว่าคุยกับมนุษย์โลกแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนี่มันคือสป็อกที่23ใช่พี่23 23ประมาณอันนี้พี่ให้ดูอะไรครับผมไปบอกว่าอันนี้เป็นโคโนโลจีโอ้พี่ยิบมาถูกเล่มคือสอดอะไรข้างในนะเดี๋ยวพลาดเลยหลุดออกมาอันนี้ครับอันนี้คือบอกไทม์ไลน์ทั้งหมดของ Star Trek ว่าปีไหนเกิดอะไรขึ้นนะซูมภาษากรซูมทำผมจะซูมเข้าไปทำคัดเข้าไปเทคโนโลยีของช่างคุยนี่สุดยอดมากครับแล้วก็เปิดเมนูซูมครับอ๋อแล้วก็จะมีการเปิดให้ดูว่าอันนี้จะบอกว่าปีไหนเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์อะไรยานไหนทำอะไรเพราะมันมีเหตุการณ์ในแต่ละตอนของซีรีส์ซึ่งเอามาจับยำรวมกันทำไมผมมีคนรู้สึกว่า Star Trek เป็นซีรีส์ของเกิดมาจากฝั่งอังกฤษไม่ใช่ครับไม่ใช่อเมริกาฮอลลีวูดล้วนๆเลยครับฮอลลีวูดล้วนๆครับฮอลลีวูดล้วนๆเลยอ๋อเพราะนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีก300ปีข้างหน้าส่งคนเข้าไปเพื่อให้ไปเซอร์เวย์แล้วถ้ามีอะไรคุณก็ต้องแก้ปัญหาคุณเอาเองนะเพราะว่าไปลำเดียวแต่เราไม่ได้ไปยึดดาวตรงนี้กลับมาเป็นมนุษย์โลกไม่ใช่ของโลกไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าสหพันธ์อวกาศหรือว่า Starship Federation อะไรเนี่ยมีหลายเผ่าพันธุ์อยู่แล้วมีพวกคลิงกอนตอนนั้นพวกคลิงกอนยังเป็นศัตรูกับสหพันธุ์อยู่ยังไม่เข้ามารวมยุคที่เป็น Star Trek Original Series เนี่ยพวกที่เป็นพันธมิตรมนุษย์โลกก็จะมีพวก Vulcan มีมนุษย์2พวกนี้เป็นพวกใหญ่ๆนะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง2พวกนี้จะชัดเจนขึ้นในซีรีส์หลังๆแต่ซีรีส์แรกนี่พวก Vulcan กับมนุษย์เนี่ยโอเคเหมือนกันพวกที่ไม่ถูกกันคือพวก Romulan ซึ่งไม่ถูกกับ Vulcan พี่น้องหุ่นยาวเหมือนกันพวก Klingon ซึ่งหน้าตาอัปลักษณ์มีหยักๆก็จะเป็นศัตรูสหพันธ์อืมนะตรงนี้ก็ยังมีพวกที่อยู่นอกสหพันธ์ยังไม่เข้ามารวมและยังตั้งแง่กันอยู่ซึ่งพอในซีรีส์หลังของพวกเขาค่อยๆเข้ามารวมเจรจาสันติภาพกันได้เป็นมิตรกันเข้ามารวมกันสำรวจอวกาศขยายขอบเขตออกไปนั้นในทีวีซีรีส์ที่ทำประมาณสัก3ปีแล้วเราเลิกทำแสดงว่ามันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยผมก็ไม่แน่ใจมันก็ตอบยากผมไม่รู้ว่าทีวีโทรทัศน์บริการตอนนั้นมันทำกันสักกี่ปีถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จก็อย่างแฟนสิบปีอย่างไซน์เฟลเก้าปีนั่นคือประมาณปี80-90แล้วแต่นี่คือยุค60มันอาจจะต้องการทำแค่นี้จริงๆนึกว่าพี่ว่าสีนำหนังสือรุ่นมาอ๋อนี่รู้ป่ะรู้ป่ะหนังสือรุ่นอะไรป่าวะหนังสือรุ่นนี่หนังสือรุ่นพี่ว่าสินนะครับ
ือเฮ้ยนี่มันคนที่สั่งคนที่หาด้วยเนี่ยในเมืองไทยสั่งจากอเมซอนหมดนี่คือตัวละครในทุกซีรีส์มารวมกันรูปต่างๆเดี๋ยวเพราะงั้น3ปีเนี่ยก็เป็นว่ามันอาจจะอย่างที่พี่บอกประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งผมก็มีปัญหาอย่างนี้ครับคือมันเป็นหนังทีวีที่ต้นทุนสูงมากในยุคนั้นเพราะคุณต้องทำแอคชั่นท่านทำไอ้สเปเชียลเอฟเฟกต์แต่หลายอย่างซึ่งหนังทั่วไปอาจจะไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ดูต้นทุนแล้วคุ้มไม่คุ้มเรื่องของCG หรือความสามารถอะไรพิเศษยุคนั้นนี่มันยังไม่มียังไม่ต้องพูดถึงเลยยังไม่ต้องพูดถึงเลยยุค60นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถ้าต้นทุนสูงบางเรื่องเขาก็ต้องหลบเอายกตัวอย่างเช่นผมไปดูที่ Universal Studioเอาโชว์ไอ้เครื่องไอ้ห้องทรานสปอร์ตเตอร์รูมที่บีมคนลงไปนะแล้วก็อธิบายผมฟังแล้วเซ็งเป็ดคือบอกว่าทรานสปอร์ตเตอร์รูมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมอยู่เพราะว่ามันไม่มีสามารถจะทำโมเดลยาล่อนลงได้มันต้องทำแล้วมันถ้าทำแล้วมันจ้องแกล้งเหมือนอย่างญี่ปุ่นนึกออกไหมยานสู้กับสัตว์ประหลาดแล้วมันจะจ้องแกล้งเหมือนนั้นยานมันล่อนลงในดาวทุกดาวเวลาจะลงหรือมันต่อให้เป็นยานเล็กมันล่อนลงมันก็ยังจ้องแกล้งอยู่ดีต้องสร้างโมเดลขนาดใหญ่เพื่อคนเดินเข้าเดินออกได้ก็สร้างยากอีกมันก็เลยใช้วิธีบีมเอาโอ้โหนี่คือวิธีคิดแบบในทุนไงแก้ปัญหาแต่มันกลายเป็นความคลาสสิกของหนังไปเลยนะบีมีอัพสกอตตี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวก่อนจะไปถึงต่อต้องเคลียร์ก่อนนะว่า Star Trek Star Wars นี่คนละอย่างเพราะยังมีคนเข้าใจผิดเมื่อกี้ผมใช่เพราะรู้ว่าผมโตขึ้นมาเนี่ยคือพอโตขึ้นมากับ Star Wars มันดูเป็นมันดูสนุกสนานดูฉากดูโอ้โหแค่อันนี้โฮปมันดูแบบตื่นเต้นตระการตา R2D2 C3PO Star Wars ก็เกิดใกล้ๆกันนะพี่ตัวหนังใหญ่เกิดใกล้ๆกันจริงๆแล้วต้องบอกว่า Star Wars กันที่ Star Wars เกิดขึ้นในประมาณปี70 80เนี่ยนะฮะ77ถ้าจำไม่ผิดมันทำให้คือ CG เริ่มเข้ามาจอร์จลูคัสทำ ILM Industrial Light and Magic แล้วเขาทำให้เอฟเฟกต์มันเริ่มเป็นจริงขึ้นมาได้อันนั้นเป็นไซต์ที่ Star Trek กลับมาในรูปหนังใหญ่ได้แต่ตัว Star Wars เนี่ยก็คือมีอะไรล่ะลุคสกายวอล์กเกอร์ฮันโซโลเจ้าหญิงเลอาดาร์ธเวเดอร์อันนี้ต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนสตอรี่ไลน์มันก็เหมือนกับการผจญภัยในอวกาศมันแฟนตาซีมีเจ้าหญิงมีเจ้าชายมีพระราชาปกครองดาวมีอาณาจักรของกาแล็กซี่นะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเรื่องฟาวเดชั่นของอาซิมอฟเลยมีจักรวรรดิสากลจักรวาลประมาณนั้นแต่ว่าฉากแอคชั่นสมัยที่อาซิมอฟเขียนไม่เยอะแต่พอมาได้เป็นสตาร์วอร์นี่แอคชั่นเยอะไปหมดสู้กันด้วยไลท์เซเบอร์มันก็มีแสงแต่อันนั้นเนี่ยคือสไตล์ของ Star Wars ซึ่งเป็นผจญภัยบางคนก็บอกเป็นกำลังภายในอวกาศมันหนังฟันดาบยุคอวกาศซึ่งก็มีส่วนจริงแต่ก็เป็นฉากไฮเทคเป็นอะไรนะแต่อันนั้นคนละเรื่องกับ Star Trek Star Trek เนี่ยจะเน้นกันมาที่เหมือนกับทำงานเป็นทีมมีเรือยานอวกาศแล้วมันก็เหมือนเรือมีลูกเรือเป็นร้อยคนพันคนมีกัปตันเป็นหัวหน้ามีการบังคับบัญชาตามสายงานแล้วก็ออกไปผจญภัยเดียวๆจะเป็นอย่างนั้นแต่ Star Wars เนี่ยถ้าจะว่ากันในแง่ของความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเคยได้อ่านหนังสือหรือว่าพวกแฟนไซไฟจริงพวกเขาไม่นับ Star Wars เป็นไซไฟบางคนนับเป็นแฟนตาซีเท่านั้นเองมากกว่าครับเน้นไปทางแฟนตาซีมีส่วนของของเทคนิคเข้าอยู่บ้างเช่นการเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงซึ่งแต่ละเรื่องจะไม่เหมือนกันอันนี้พูดถึงว่าต้องเล่านิดนึงการเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นักแต่งเรื่องเขาก็แต่งกัน 2-3 แบบถ้าสมัยไอแซคอซิมอฟที่นักเขียนไซไฟดังก็จะเป็นการจัมคือคุณจำไฮเปอร์สเปซเข้าตรงนี้ปุ๊บไปโผล่ที่นู่นอีก30ปีแสงข้างหน้าเข้าปั๊บออกเลยนะถ้าเป็นหลังๆ Star Wars ก็จะเป็นไฮเปอร์สเปซหรืออีกหลายเรื่องจะเป็นไฮเปอร์สเปซคือเข้าเป็นชั้นเหนืออวกาศไฮเปอร์สเปซไดฟ์พอวิ่งไปปั๊บความเร็วทะลุความเร็วแสงปื๊ดขึ้นไปแล้วก็ไปโผล่ออกมาไปลิฟต์เลยตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่า Star Trek เนี่ยก็คล้ายๆกันแต่เขาเรียกอีกอย่างผมชอบแซวบอกจะไปเหนืออวกาศจะไปใต้อวกาศว่ะเพราะ Star Trek จะเรียกเป็น Sub Spaceถ้ารุ่นยุค original series ยังไม่พูดเรื่องนี้แต่พอมาถึง next generation ยังจะมีรายละเอียดทางเทคนิคมากขึ้นเพราะมันมีคนคุมเรื่องพวกนี้ที่เป็นนักฟิสิกส์เข้ามาเดี๋ยวก่อน กลับมาที่ TV series ก่อนงั้น3ปีก็สร้างไปเอาเป็นว่าหยุดสร้างแล้วกันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่คิดหรือว่าอันสำเร็จระดับนึงแต่มันเป็นฤดูกาลสมัยสูงก็ทำมันแค่นั้นก็พอแล้วทำแล้วอาจจะไม่คุ้มแล้วยังไงฮะมันแต่ว่าสรุปว่า3ปีที่เกิดขึ้นก็คือเป็นยาน Enterprise ไปตามที่ต่างๆนั่นแหละแล้วก็ไปแก้ปัญหาเจอมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ว่าเจออุบัติเหตุบ้างบางทีโดนลากถอยย้อนไปในเวลาหลุดเข้ามาในโลกยุคปัจจุบันแล้วก็ยานเสียหายต้องซ่อมก็มีเครื่องบินบินไปถ่ายรูปยานไม่ได้ก็ต้องหาทางจับตัวนักบินไปขโมยฟิล์มที่ถ่ายไว้เพื่อไม่ให้ข้อมูลยุคปัจจุบันคือยุคที่เราอยู่ยุคที่เราอยู่โอ้โหคิดหัวได้อย่างนี้เลยมารั่วไหลซึ่งจะมีผลแห่งอนาคตเปลี่ยน
หรือบางทีหลุดเข้าไปยุคเศรษฐกิจตกต่ำปี1930ซึ่งไปซื้อหุ้นให้หมดเลยไม่ใช่กับการกับการไปปิ้งกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแค่เป็นแม่ชีเป็นคนที่เป็นคนทำดีคอยเลี้ยงคนตกยากเพราะสมัยคนอดตายเยอะนะไปช่วยเหลือคนไปปิ้งกับคนนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเลือกเอาเพราะว่าถ้าคนนั้นไม่ตายโลกจะแตกสลายเพราะคนนั้นเป็นนักต่อสู้เพื่อสันติภาพแล้วจะทำให้อเมริกายื้อเจรจาสันติภาพกับนาซีไม่เข้าร่วมสงครามทำให้เยอรมันปฏิอตอมบอมได้ก่อนฝ่ายสมรรถมิตรเลยยึดได้ทั้งโลกถ้าคนนี้ไม่ตายแต่ตามประวัติศาสตร์เดิมคนนี้อุบัติเหตุตายก่อนอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งดูเมื่อคืนว่าจับได้ขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนเอาตรงอยู่ตรงซีรีส์นี้ก่อนนะครับนี่คือออริจินัลซีรีส์ออริจินัลซีรีส์ซึ่งก็มีกับตันเคิร์กมีสปอตผมจะบอกว่าตัวละครสำคัญพี่ลองกับตันเคิร์กก็กับตันเคิร์กก็มีกับตันยานวิลเลียมเชตเนอร์เป็นคนเล่นนะก็มีสปอตมีสปอตหูยาวเป็นไซออฟฟิเซอร์สปอตนี่ทำไมถึงกลายเป็นตัวละครคลาสสิกเขามีความโดดไม่มีอารมณ์หรืออะไรอย่างนี้ความโดดเด่นกับความกวนประสาทคือมนุษย์ชาวดาวอลคันจะถูกฝึกมาให้ไม่มีอารมณ์ใช้ลอจิกเป็นเพราะฉะนั้นถ้าใครประเภทใช้สมองซีกขวาซิกซ้ายมากๆจะได้อยู่ใช้ลอจิกก็โดนจะโดนแซวเป็นผู้วอลคอนไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ค่อยมีเหมือนพวกไร้ใจอะว่างั้นเถอะไม่มีความรักไม่อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมลอจิกเพียวๆประมาณนั้นแต่สปอคเป็นลูกครึ่งสปอคเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นทูตแม่เป็นคนพ่อเป็นวอลคอนวอลคอนซึ่งเป็นทูตประจำโลกก็เลยมาแต่งงานกับแม่ก็เป็นลูกครึ่งแอบตั้งรอดได้เสียกันบนโลกอันนี้ไม่ได้ไปแอบดูเขาก็ผมมีความรู้สึกว่าสปอคเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบคลาสสิกตัวหนึ่งเลยนะในของสาเหตุหนึ่งที่ Star Trek ดังยุคนั้นเรียกว่าคนจดจำถึงแม้ซีรีส์จะเลิกสร้างไปแล้วแต่เอามารีรันแล้วคนยังจำคือเขาวางตัวละครได้ค่อนข้างคอนทราสต์ดีกัปตันเคิร์กเป็นคนที่ใช้อารมณ์นำชอบเสี่ยงชอบลุยมีความสามารถพิเศษในการที่ตัดสินใจได้โดยบางทีข้อมูลไม่ครบอ่ะเหมือนอย่างนิยายวิสัยของอาซิมอฟเองเขาไปอยู่เรื่องนึงที่มีตัวละครแบบนี้ซึ่งสุดท้ายทั้งจักรวาลต้องมาให้คนนี้เลือกเพราะข้อมูลไม่ครบไม่รู้จะตัดสินใจเลือกยังไงว่าจะไปทางไหนดีเคิร์กเป็นคนประเภทนั้นสามารถจะเหมือนว่ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือมีเซนส์เดาได้ให้ทำนี้แล้วมันเวิร์กเหมือนกับถ้าไปดูซีรีส์ใหม่ที่ออมสัญชาตญาณผู้นำสูงมากคือผู้นำตัดสินใจบนข้อมูลแค่นี้ได้แล้วถูกตัดสินใจเลยในที่สปอคลอจิกเยอะแล้วก็ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เยอะนั้นก็จะช่วยคอมคือสองคนนี้จะคอมพลีเมนต์กันเป็นเรือตัวคอนเองป๊อกเป็นอะไรในเรื่องในเรือลำในยานอวกาศลำนี้เป็นไซออฟฟิเซอร์เป็นรองผู้บังคับการเป็นแต่รองแค่สป๊อกคนเดียวเป็นรองแค่กับตันเคิร์กเออโทษเป็นรองแค่เคิร์กคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวละครที่เหลือแสบๆเขาจะมีหมอที่เป็นผู้ปรับปรามสป๊อกเราจะแม็กคอยนั่นเป็นหมอจริงๆตามเรื่องเป็นหมอประจำยานหมอดูแลคนในยานเนี่ยก็ยานลำใหญ่มีลูกเรือหลายร้อยคนก็เหมือนเรือรบก็จะมีห้องแพทย์มีหมอแล้วหมอนี่ก็จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสป็อกก็ควรประสานกันไปกันไปกันมาอยู่เรื่อยเพราะว่าหมอก็หมั่นไส้สป็อกแต่ในความจริงก็คือทำงานเป็นทีมเวิร์กช่วยเหลือกันแต่หมั่นไส้แล้วมีผู้หญิงไหมครับเนี่ยมีอูฮูราที่เป็นคอมมิวนิเคชันออฟฟิเซอร์ซึ่งเป็นคนผิวดำตามเรื่องเดิมแล้วเรื่องใหม่ที่มาสร้างก็เป็นคนผิวดำจะดันให้มันเป็นยาสป็อกนี่ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่เติมเข้ามาในซีรีส์เดิมแต่ในเรื่องนี้ไม่ได้มีนางเอกที่คู่กับกัปตันไม่มีแล้วไม่มีนางเอกที่คู่กับสป็อกไม่มีก็จะมีเป็นตอนเหมือนว่ากัปตันนี่ลงไปผจญภัยแล้วไปปิ้งคนนี้อะไรเงี้ยก็จะมีก็เหมือนลูกเรือก็คือมันจะมีเป็นความสัมพันธ์ประเทศเดียวกันอันนั้นอย่าไปพูดเลยเพราะมีแฟนมูฟี่ที่เขาสร้างทำสตาร์เทคเนี่ยทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องนี้แล้วก็มีพวกเนื้อแอนตี้ไม่ยอมรับสป็อกนี่ดังเพราะว่าคนที่เล่นสป็อกเขาบทบาทเขาได้เขาก็วางบุคลิกได้เฉยดีชื่ออะไรนะจำไม่ได้เล่นดันนี่มอยแล้วเขาเล่นเรื่องอื่นหรือว่าเขาเล่นเรื่องนี้เรื่องเดียวเขาเล่นอยู่หลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่เขาเป็นดาราหนังใหญ่ไม่ได้เป็นดาราแต่เขาไม่เป็นผู้กำกับที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะเขากำกับหลายๆเรื่องนะไม่เคยเห็นเขาเล่นเรื่องนี้มอยเนี่ยเป็นผู้กำกับแต่ว่าคือไม่แน่ใจที่เขาได้เล่นเรื่องนี้เพราะหูเขายาวจริงด้วยอ๋อไม่ใช่นะตัวจริงหูไม่ใช่หญิงนะแล้วเนี่ยนิมอยนี่หูไม่ใช่หญิงไงลิโอนาร์ดนิมอยเคยอ่านเจอในคุณใครพูดวะอาจจะเป็นคุณแสงชัยสุนทรวันไม่เคยเขียนว่าลิโอนาร์ดอะแต่เวลาอ่านแบบว่าเลนเนอร์เหมือนกับชื่อก็เลยลิโอนาร์ดอะชื่อก็เลยเลนเนอร์ก็เลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคือคนที่เล่น Star Trek แล้วเนี่ยจะเหมือนจะถูกสาปเพราะว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นคือไปเล่นหนังอื่นไม่ได้ไม่ค่อยประสงค์ไม่เกิดเพราะคนติดภาพไปแล้วใช่ๆผมสุดท้ายต้องหนีด้วยกันไปเล่นดาราละครบรอดเวย์
ไม่ใช่ Patrick Stewart เนี่ยโอเคไปเล่น X-Men ได้ไปเล่นหลายๆเรื่อง Patrick Stewart คนที่เป็นดาราเจ้าบทบาทไปเล่นละครบอดเวย์ก็ได้เคท มาร์ครูที่เป็นกัปตันยาน Voyager Star Trek Voyager ก็ไปเล่นละครบอดเวย์แต่บังเอิญต่างๆเขาไม่ค่อยจะเล่นเพราะสามีเป็นนักการเมืองเลิกร้างไปในนี้มีดาราอีกคนนึงอ่ะพี่ที่ผมจำได้ที่เขาเป็นหุ่นยนต์อ่ะอันนั้นจะเป็น next generation ละถ้า original ไม่ใช่ไม่มี original นี่นอกจากคือสป็อคมอแมคคอยอูบูราแล้วก็จะมีพวกซูลูเป็นคนขับยานเชคอฟเป็นเจ้าที่อาวุธที่เชคอฟนี่เป็นรัสเซียซูลูที่เป็นเอเชียเป็นจีนนะแล้วก็ตัวละครตัวสำนวนที่บอกบีมีอัพสกอตตี้ก็คือมันก็มอริสสกอตอันนี้ตามเรื่องเป็นคนอังกฤษตามเรื่องเป็นวิศวกรใหญ่ประจำยานซึ่งเขาแก้สารพัดจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการพิสดารได้เวลาที่เข้าว่าที่ขับขันก็จะเป็นสกอตจะสป็อกนี่แหละที่ช่วยกันหาวิธีเอายาเนี่ยกับที่ขับขันได้ซึ่งมันก็เหมือนกับเรื่องที่เอามาสร้างใหม่นะคือเขาพยายามรักษาคาแรคเตอร์เดิมไว้เยอะคือเป็นอินจิเนียร์นอกรีดว่างั้นคิดอะไรที่มันแบบแนวแล้วแก้ปัญหาได้ในนี้เราสร้างฟาวเดชั่นไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็คือ3ปีก็ตัวละครแล้วก็ชัดเจนแล้วเรื่องเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เวิร์กอะไรกว่าไปแล้วก็เป็นอะไรที่คนเครซี่เยอะมากแต่ว่ามันผมเข้าใจว่าไม่สร้างต่อต้นทุนสูงมั้งผมเชื่อว่าพี่ก็ไม่ทันนะไม่ทันแต่พี่ได้ดูสักหนึ่งตอนที่ดูทีวีตอนเด็กๆตอนเดียวพี่บอกตอนเดียวนะแล้วตอนนั้นเพิ่งเอามาดูเมื่อที่ที่แล้วแล้วก็ตอนที่สองวนมาดูเมื่อคืนพี่ได้มีโอกาสคุยกับใครในยุคนั้นไหมครับว่าเมืองไทยไม่มีมันมีคนไม่มีสนใจไม่รู้เลยก็ดีอย่างคุณพ่อพี่เนี่ยท่านก็ไม่ดูใช่ไหมถ้าน่าจะทันแหละถ้าคงไม่ได้ดูใช่ไหมอ๋ออาจจะดูก็ได้นะไม่ค่อยได้คุยแต่ว่าแต่ผมก็เมืองไทยเป็นว่าไม่น่าจะคือเมืองไทยมาฉายน้อยมากแล้วไม่ต่อเนื่องถึงแม้ทุกซีรีส์next generation ก็เคยมาฉายมันรุ่นเดียวกับนางฟ้าชาลีเลยครับพี่ช่องสามโอ้ยเอาไปงี้นางฟ้าชาลียุค70-80มันมาหลังสตีฟออสตินมันรุ่นโอกาสเก่ากว่านั้นที่เหรอพี่ซีฟอสตินเนี่ยมัดชาไม่กว่าอันนี้มัน6 million dollar man ใช่มั้ย6 million dollar man แล้วก็ไอ้ใหม่กว่ามัดชาคนนี้ใหม่กว่าสถิตินี้เก่าอ่ะประมาณ10กว่าปีจริงดิจริง6 million dollar man นี่ไม่รีเมเจอร์รีเมเจอร์อันนั้นสมัยผมอยู่ประถมมัธยมเมื่อฉายไม่ทันที่มันว่ายน้ำที่เอาแชมป์ที่มือมาอ๋อเหรอมันก็อยู่ประเดี๋ยวมันไม่ใช่มันเป็นจริงเหรอผมจำว่าในไหนมันเป็นคลื่นนักว่ายน้ำจริงๆแล้วมันว่ายท่าทางไม่เหมือนคนอื่นว่ายกระโดดกระโดดก็ว่ายทั้งตัวกระโดดหลังจากนั้นมาหนังเงือกอะไรทั้งหลายก็ต้องว่ายท่านี้เลยเพราะมันถ่ายง่ายหัวไปแน่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่เด่นคือเก่ากว่าเยอะใช่ไหมเก่ากว่าเยอะแล้วไม่แล้วไงฮะแล้วผมจะถามตอบหรือพี่มีวิธีผมจะถามว่าก็แล้วมันก็มีการนำมาสร้างใหม่ทีนะครับมันกลับมาอีกทีตอนหลัง Star Wars หลังจาก Star Wars ผสมผสานเสร็จ CG เริ่มเวิร์คคอมพิวเตอร์เริ่มมี power พอที่ทำแล้วคนเริ่มรู้จักทำบลูสกรีนทำอะไรต่ออะไรพอ Star Wars มา Star Trek ก็กลับมาได้กลับมาเป็น Star Trek Motion Pictureครับแต่ที่มันเป็นหนังโทรทัศน์มีแค่นั้นเองมีหลายอันดิพี่ก่อน Star Trek Motion Picture นี่ไม่มีก็คือ Original Series Original แล้วกลับมาเป็นหนังใหญ่เป็นหนังใหญ่เพราะหนังใหญ่ประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วค่อยกลับไปที่ทีวีซีรีส์4ซีรีส์ถึงได้ตามมาอ้าวเหรอใช่เพราะฉะนั้นความคลาสสิกเนี่ยมันมีแค่ตรงนั้นเองนะปลาย60 70กว่าตอนเองแค่นั้นเองโหไม่น่าเชื่อนะนะแต่มันอยู่ได้20-30ปีแล้วคนก็มารีเมคได้แล้วรีเมคเอาตัวละครเดิมมาใช้เอาตัวแสดงเดิมมาใช้เลยก็คือหลังจากมิชชั่น5ปีไปเคิร์กได้เลื่อนเป็นในพลไม่ได้คุมยานแล้วแต่ก็อยากจะคุมยานไปแย่งงานเด็กทำในสเตเรตโมชั่นพิกเจอร์คือสเตเรตหนึ่งตอนแรกที่เป็นหนังใหญ่ซึ่งมี CG อลังการมีปีนเข้าไปหายานวอเยเจอร์ที่เป็นยานสำรวจยุคโบราณถูกสุดหนังใหญ่ตอนแรกมันประมาณปีอะไรพี่หนังใหญ่เดี๋ยวนี้1979 The Motion Picture 1979โอ้จริงๆนะโทรทัศน์นี่มีแค่1966ถึง1969มีแค่3ปีเองนะใช่แล้วครับนั่นแหละมีแค่นั้นเองไม่น่าเชื่อนะแล้วหลังจากนั้นค่อยมันอยู่ค่อยมาเป็น Animated Series ใช่ป่ะพี่ Animated Series ไม่ดังไม่ดัง Animated Series นี่73หรือ74เออแล้วเขามันก็จะมาเรื่อยๆไงตอนหลังจะมีเนี่ยไอ้พวกเดี๋ยวนะ Animated Series นี่ไม่ใช่ Animation ใช่ไหมการ์ตูนจริงการ์ตูนเลยเหรอการ์ตูนวาดมือแต่ไม่ใช่ CGการ์ตูนแบบโบราณเลยใช่นี่คือหนังก่อนพอหนังมันปลุกกระแสปุ๊บก็มาทำทีวีใหม่เป็นทีวีการ์ตูนแล้วก็มาทีวีคนเล่นต่อไม่ใช่ทีวีคนเล่นต่อมาหนังใหญ่ใหญ่หนังใหญ่คือ Motion Picture ซึ่งอันเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วคนชอบมากแล้วก็ประสบความสำเร็จมากก็เลยมีภาค2ภาค3ภาค4มาเรื่อยๆนะแล้วก็เกิดเป็น Next Generation ขึ้นมาสาเหตุที่เกิด Next Generation เพราะอะไรเพราะว่า Star Trek Motion Picture เนี่ยเอาดาราชุดเก่ามาเล่นหมดมันเลิกได้เล่นไปเป็นในพล
กลับมาแย่งงานลูกน้องทำไอ้ลูกน้องที่เป็นกัปตันแทนนี่พวกนี้เป็นผู้จัดการสันดานเสมียนงานลูกน้องทำเลนเนอร์นิมอยก็ยังอยู่อ่าโทษสป็อกก็ยังอยู่หมอเมอร์อะไรอยู่หมดอยู่หมดแต่แก่หมดแล้วผ่านไป20กว่าปีเพราะฉะนั้นสเต็ง motion picture สเต็ง1 2 3 4เนี่ยตัวละครชุดนี้หมดเลยแต่แก่แล้วจนถึงสเต็งภาค6คือพอภาค2ไอ้ภาค1ใช่มั้ยผจญกับสิ่งมีชีวิตลึกลับจากนอกโลกเคิร์กได้รับการได้ยานคืนคือยานเอ็นเตอร์ไพรส์สมัยได้รับมอบหมายให้กับเป็นคุมยานอย่างเก่าจะไปทำงานนั่งโต๊ะหลายปีเซ็งคือคนนี้เป็นนักผจญภัยไปทำงานนั่งโต๊ะไม่ได้เรากลับมาคุมยานพอกลับมาคุมยานภาค2ใช่ภาค2เป็นหนังใหญ่เหมือนกันไปเจอขานคู่ปรับเก่า The Wrath of Khan The Wrath of Khan 1982ก็เรารู้สึกดูหนังตอนแรกเรื่องนี้ The Wrath of Khan เพราะว่าสู้กับขานนูเนียนซิงซึ่งเป็นตัวละครจากออริจินอลซีรีส์เหมือนกันคู่ปรับของกัปตันเคิร์กถูกจับไปปล่อยทิ้งมันดาวอะไรสูงในเทศอะไรเงี้ยก็แค้นเคิร์กเจอสมบัติก็แก้แค้นแล้วก็ทำให้ดาวทั้งดวงระเบิดด้วยเครื่องมือ regeneration device ทำให้ดาวทั้งดวงระเบิดกลายเป็นสิ่งใหม่สลายทั้งหมดสป็อกก็ตายเพราะว่าช่วยคนที่เหลือถูกรังสีตายก็ยิงตอร์ปิโดเอาศพไปที่ดาวนี้ให้มันจะเกิดใหม่เจเนเรตใหม่ปรากฏว่าเจเนเรตใหม่ขึ้นมาเป็นคนอย่างเดิมแต่ไม่มีความทรงจำเพราะว่าก่อนตายความทรงจำไปฝากไว้ที่คู่ปรับก็คือหมอคู่ปรับทางวาจาคือชอบแฝงกันเรื่อยก็เลยฝากความจำไม่ใช่เลยหมอก็เลยมีอาการเพี้ยนพอภาค3 The Search for Spock ทีนี้ก็เลยต้องออกไปตามหาออกไปตามจิตหาร่างของ Spock เราจิตวิญญาณที่ฝังอยู่ที่หมอนี่ฝากไว้เนี่ยไปคืนซึ่งทำไงแก่กันหมดแล้วแต่ละคนยานก็ Enterprise ก็โดนยิงจากภาคที่แล้วพุ่งกดต้องปลดระวางก็ขโมยยานออกไปแล้วก็มีฉากที่เรียกคนดูโดยทำให้ทุกคนช็อกคือ The World Enterprise ทิ้งตอนนี้เป็น Enterprise ลำออริจินอลที่รีฟิตแล้วตั้งแต่ Motion Picture เนี่ยเป็นลำเดิมแต่รีฟิตหน้าตาจะไม่เหมือนเดิมแต่คล้ายๆแต่เป็นรีฟิตนะก็ระเบิดทิ้งเลยเปลี่ยนนมหนูนมแมวสายพานเปลี่ยนหมดแล้วก็เปลี่ยนไฟฉายเปลี่ยนไดลิเทียมวะเรียกเตอร์อะไรก็ว่าไปไฟชาร์จแบตเบิร์ดก็ตามอายุ 5,000 โล 10,000 โลโอ้เขาเปลี่ยนไอ้ตัวจะเห็นยานเอ็นไฟของนึกออกเป็นจานกลมๆแล้วมีท่อ2ท่อเขาเรียกว่าไอ้ท่อ2ท่อของท่านเขาเรียกว่านาเซลซึ่งไม่ได้พ่นแรงขับออกมานะแต่เป็นขั้วสนามพลังที่ทำหน้าที่สร้างสนามพลังคุมยานทั้งลำให้วิ่งด้วยความเร็วเหนือแสงได้อ๋อนี่คือตัวขั้วที่มันคนละขั้วกันประมาณนั้นเอ้บางลำก็บินขั้วบนล่างแล้วแต่ยาน USS Kelvin ที่ในหนังสเตทล่าสุดที่เอามาสร้างเนี่ยก็มีขั้วบนล่างแล้วแต่ดีไซน์เป็นซอสเซอร์กับนาเซลก็คือแบบดีไซน์แบบนั้นก็คือเป็นขั้วสนามพลังเม้น6ภาคที่บอกว่าคนรุ่นเก่ามาสร้างก็มี Motion Picture Search for Spock 979 Wrath of Khan 82 Search for Spock 84 Search for Spock เนี่ยผมหาหนังสือไม่เจอผมซื้อมาตอนแรกผมเคยคิดจะแปลขายด้วยซ้ำไปแล้วนั้นอ่านรวดเดียวจบเพราะมันสนุกมากอ่านแล้วสนุก Search for Spock คือเป็นหนังสือที่อ่านสนุกทั้งทีเนี่ยรวมตัวกันแอบขโมยยานเพื่อจะไปช่วยสป็อกไปช่วยเพื่อนร่วมงานเนี่ยเพื่อนร่วมทีมหนังสือมาก่อนซีรีส์หรือซีรีส์มาก่อนแล้วพร้อมกันออกพร้อมกันไม่ได้ไปเขียนหนังสือมาก่อนหรอกพวกนี้จะเป็นหนังสือออกมาพร้อมกับหนังอย่างเงี้ย Insurrection อันนี้เป็นภาคหลังๆอันนี้เป็นไพลอตของ Voyager เดี๋ยวไปซูมพี่เดี๋ยวผมไปซูมพวกนี้บางเรื่องก็เป็นนิยายที่ไม่เกี่ยวกับหนังก็มี2เล่มหลังเป็นนิยายที่ไม่เกี่ยวกับหนังนี่เป็นคอลเลกชันส่วนตัวของคุณวสินท์ท่านจักรแต่จริงๆก็ยังหาพอหาซื้อได้ถ้าเป็นนิยายมันออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นผมว่าอาจจะต้องหาเป็นอีบุ๊กแล้วมั้งเพราะแม้แต่อย่างคุณสมเสาสุขิริกุลที่เป็นนักเขียนนิยายของไทยและเป็นผู้วิทยากรชื่อดังยังเคยเขียนเสือไทยอยู่ตอนนึงเลยคือมันคนเขียนเยอะมากแล้วแต่ว่าเขาเหมือนกับเขาจะจ้างใครเขียนหรือเขาจะไลเซนส์ให้ใครเขียนผมไม่รู้รายละเอียดคนเขียนไม่ซ้ำกันแต่พวกที่เป็นหนังนี่จะเขียนจากหนังอยู่แล้วคือเรื่องเหมือนเทียบนะแล้วทีนี้ก็เซิร์ชฟอร์สป็อกก็ปรากฏว่าจบด้วยการที่ช่วยสป็อกไว้ได้คืนจิตวิญญาณที่ฝากไว้ที่แมคคอยจนแมคคอยเนี่ยจนหมอแมคคอยเกิดอาการก็คืนให้สป็อกก็เริ่มจำได้ว่าตัวเองเป็นใครยังไงแต่ก็โดนโจมตีแล้วก็ระเบิดยานทิ้ง แล้วก็ไปยึดยานพวกคิงก้อนมาได้ลำคือ Bird of Prey ซึ่งเอาไปผจญภัยต่อในภาค4คือ The Voyage Home ที่ย้อนเวลากลับไปช่วยตะวันตะวันคือกลับมาที่โลกแล้วบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะว่ายานยักษ์เลยมาจมมาตามหาประวานที่เคยติดต่อไว้เมื่อก่อนบอกว่าประวานสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะมนุษย์ลุกลานไอ้แท่งยักษ์นั่นไอ้แท่งยักษ์นั่นไอ้แท่งนั่นก็มารออยู่เนี่ยแล้วโลกเป็นกระตึ้งแท่งใหญ่เริ่มใหญ่กว่าโลก
มันร้อนโอ้โหขนาดนั้นเลยเนี่ยโลกเท่าปลายนิ้วก้อยแล้วแท่งยาวโดยดวงจันทร์อีกมั้งแต่ว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นเลยลองเดวิดรามาของคลาร์กที่เป็นยานลำใหญ่อาร์เธอร์ซีคลาร์กอาร์เธอร์ซีคลาร์กเป็นยานลำใหญ่มาจากอวกาศแล้วคนก็ไปสำรวจข้างในได้อันนี้เหมือนกับไอเดียนั้นมาเปรียบเลยซึ่งไอ้ลองเดวิดรามาเนี่ยผมก็ทำแปลหนังสือแปลมาขายไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าโมแกนฟรีแมนซื้อไปดองก็เกือบ10ปีแล้วไม่สร้างโมแกนฟรีแมนนักแสดงเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะทำใช่ไหมเขาซื้อเลสซินไปแล้วแล้วก็เปิดบริษัทชื่อ Revelation Technology อันนี้เห็นว่าจะโคกับ Intel ทำเรื่องเบรนเดอร์ทำอะไรเพราะว่ามันข้างในยานยักษ์เนี่ยมือมาเป็นเมืองทั้งเมืองเป็นใหญ่กว่าดาวทั้งดาวมันต้องมียานสำรวจบินได้อยู่ข้างในไปทั่วมีแรงโน้มถ่วงเคียมีอะไรเยอะไปหมดมีเทรลเลอร์ด้วยนะต้องไปเซิร์ชดูบนเน็ตแต่ไม่สร้างจริงแล้วโมแกนฟรีแมนก็แก่ลงประสบอุบัติเหตุป่วยบ้างอะไรบ้างก็ยังไม่รู้จะได้สร้างไหมเหมือนกับจริงๆแล้วตัว Foundation หรือสามัญสถาปนาของอาซิมอฟเนี่ย Fox ก็ซื้อไปเป็น10ปีแล้วก็ไม่สร้างออกมาก็หาคนเขียนบทไม่ได้คือเรื่องเฮก้าเรื่องบางเรื่องเป็นหนังสือมาสนุกแต่คนเขียนบทเป็นหนังอาจจะไม่สนุกก็ได้ไม่ถูกก็ได้นะความกดดันของคนเขียนก็จะเยอะมากนะคือบางทีถ้าคุณพยายามคิดของเดิมมากไปมันก็ไม่เวิร์คก็อาจเป็นได้ก็เลยยากก็ในฐานะที่เราเห็นว่าหนังของฟิลิปเคดิกถูกเอามาสร้างหนังเยอะแยะเลยโอ้เต็มเลยไม่แต่Total Recall 2ภาค Total Recall 2ภาค Blade Runner Blade Runner ก็ใช่ Blade Runner ก็ใช่ Minority Report ของ Tom Cruise ก็ใช่แล้วมีเยอะเลยครับเดี๋ยวขอกลับมาครับสยามแล้วก็ภาค5กับ6คือ Final Frontier แล้วก็ Final Frontier เป็นภาคที่ห่วยมาก Voyage Home สนุกนะไปโหลดมาดูแล้ว Voyage Home นี่ที่บอกว่ากลับมาที่บอกว่ามีโบมาวานอะไรเนี่ยคือน่าจะเป็นตอนที่ดังมากตอนที่ดังที่สุดเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องมันสนุกจริงๆก็คือเข้ามาแล้วเข้าโลกไม่ได้เพราะมีไอ้ยานยักษ์มาบังมาอยู่ตรงนี้มาจ่อโลกไว้แล้วก็สุดท้ายพบว่ายานนี่เพียงติดต่อกับประวานแล้วก็จะไม่เลิกจนกว่าจะเจอประวานนี้ก็เลยต้องเอาที่บินเฉียดดวงอาทิตย์ย้อนให้ความเร็วเหนือแสงสมองก็ไม่เข้าใจมันก็ทำความเร็วเหนือแสงได้แล้วทำไมต้องไปเฉียดดวงอาทิตย์พยายามมันก็หาคำที่ไปจนได้แหละย้อนเวลาเป็นยุคปัจจุบันที่ยังมีประวานกลับมาโลกปัจจุบันแล้วก็หาวิธีเอาประวานไปซึ่งยานของพวกสิงค์กรที่ยืนไม่ได้ก็ไม่มีที่เก็บประวานก็ต้องไปสร้างถังเก็บน้ำสร้างถังน้ำไม่มีวัสดุเป็นกระจกที่จะทำได้อีกก็ต้องไปหานักวิจัยยุคนั้นแล้วเอาสมองสมการให้ผลิตออกมาได้ตอนแรกไงคนที่เป็นลูกเรือของกัปตันเคิร์กเนี่ยบอกว่ามันไม่มีที่เก็บไงบอกว่าประเทศไอเนี่ยเขาขัดเป็นชิ้นกินกันก็เลยจังเขาเป็นตัวเป็นเว้ยที่พูดจริงพูดเล่นมีการถกเถียงกันยาวเลยมันก็เป็นมุกอะมีการถกเถียงไงเพราะว่าประเทศไอเอาน้ำมันประวานมาทำเองด้วยอะไรแล้วก็หลายเชื้อชาติในยานั้นเถียงกันใหญ่เลยก็สุดท้ายก็ทำได้โดยบีมประวานทั้งตัวเข้ามาในถังโดยไอถังนี่ต้องไม่ทึบด้วยนะเพราะไม่งั้นปลาเดี๋ยวปลาช็อกตกใจอยู่ไม่ได้เพราะถังปิดทึบเพราะถังมันเล็กก็ต้องมีกระจกอะไรจากการน้ำได้ขนาดนั้นก็ต้องเป็นอลูมิเนียมโปร่งใสต้องเป็นตอนที่สนุกมากจริงๆนะเมื่อสองคนสามารถเล่าได้สนุกครับคือไม่มียานแล้วก็ต้องทำด้วยความสามารถเท่าที่มีอยู่มีคล็อกกิ้งดีไวซ์สัญญาณมันจอดซ่อนในแคลิฟในโกลเด้นเกตพาร์คข้างสะพานโกลเด้นเกตจับที่ซันฟานแล้วก็มาไฟนอลฟอนเทียเป็นตอนที่ห่วยมากที่สุดเพราะวินเดมเชนเนอร์กำกับเองพยายามตามหาจิตวิญญาณหรืออะไรสักอย่างเป็นตอนที่ผมจำไม่ได้ด้วยดูแล้วก็จำไม่ได้ดูแล้วด้วยนะจำไม่ได้วินเดมเชนเนอร์เริ่มปลูกผมแล้วไงแล้วก็ไม่สนุกเลยบอกเป็นตอนที่ห่วยที่สุดในเวลา10ตอนถัดมาตอนที่6เนี่ยคือเป็นตอนขมวดที่ทุกคนเล่นในตอนสุดท้ายว่าดาราชุดเดินต้องวางมือแล้วThe Undiscovered Country ตอนที่ออกมาปี1991คือทุกคนวางมือแล้วมีการกบฏหักหลังทรยศภายใน Starfleet มีการพยายามก่อสงครามพวกคลิงคอนจะก่อสงครามกัปตันเคิร์กถูกจับตัวไปต้องไปช่วยกลับมาแล้วก็เปิดเผยแผนการระหว่างฝ่ายคลิงคอนเองพวกนึงกับข้างใน Starfleet มีคนร่วมมือกันพยายามจะให้สองพวกนี้ลบกันให้ได้แล้วจับตัวผู้ร้ายได้ก็จบแต่ละคนก็ได้โปรโมทแล้วก็บอกว่าเราถึงเวลาจะเกษียณสักทีแล้วนะแล้วก็จบไปก็คือนั่นคือปิดฉากตัวละครเดิมนี่คือ9อะไร91แล้วนิมิซิสหลักพี่โอ้ยนิมิซิสตอนที่10แล้วครับอ๋อสุดนี่ตอนที่6เองนั่นแสดงว่าไอ้หลังจากทีวีซีรีส์มามีแอนิเมชันมาแล้วก็มีอ้อหนังใหญ่มันจะออกมาในช่วงประมาณที่ใช่ผมจะบอกว่ามันมีรายการโทรทัศน์ด้วยนะครับมันเขียนไว้ว่าในมีรายการโทรทัศน์ปี1987ถึง1994แสดงว่ามันอันนี้คือ Star Trek Next Generation The Next Gen คือตอนหลังจาก Star Trek หนังใหญ่ประสบความสำเร็จไป 2-3 ตอนแล้วเนี่ยก็คนสร้างก็เริ่มรู้ว่าสร้างได้แล้วมีตลาดแล้วมีตลาดแล้วก็กลับมาสร้าง Next Generation
แต่ว่าตัวละครเดิมแก่หมดแล้วจะให้เป็นผจญภัยหนังๆแบบเดิมก็ไม่ไหวก็ต้องยกตัวละครชุดใหม่มาให้มันทันสมัยขึ้นด้วยคือคนชอบตัวละครชุดแบบคลาสสิกก็ยังมีแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ผมว่าแนวคิดเหมือนที่เจเจอับรามสมัยคือตัวละครชุดใหม่เปลี่ยนตัวกับตันยานยังเป็น Enterprise แต่เป็น Enterprise D หรือ E ก็เป็น Enterprise รุ่นใหม่ใช้ชื่อเดิมก็เป็นคนอื่นแทนซะเป็นคนอื่นแทนก็เป็นกับตันชองลูกพิคาร์ดแล้วก็มีรองกับตันวิลเลียมไรเกอร์ number 1แต่คาแรคเตอร์ก็จะแบบล้อๆก็อาจจะล้อๆแต่ก็แตกต่างไปจากเดิมคือมีบทที่แตกต่างแล้วก็ให้บทบาทเช่นตอนนี้พวกคลิงกอนมาอยู่บนยานแล้วเพราะว่าอันนี้คือยุคหลังจากอันแรกเป็น100ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าตัวซีรีส์นี่อันนี้อยู่ได้นานเหมือนกันนะครับ7ซีซั่น7ถึง19ก็นาน7ซีซั่นผมดูตอนสุดท้ายตอนนั้นไปอเมริกาพอดีเปิดทีวีเจออันนี้พี่ทันในเมืองไทยเขามาฉายอยู่น้อยมากแล้วเปิดไม่ก็ไม่เจอแล้วเจอตอนไม่สนุกก็เลยเซ็งอันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่ามันมีคาแรคเตอร์วางไว้ดีแต่เทคโนโลยีไม่ถึงเอ้ย8 7 9 4ก็น่าจะโอเคแล้วนะสำหรับหนังทีวีคือหนังใหญ่มันลงทุนได้เยอะในหนังทีวีแต่ละตอนเนี่ยอย่างเช่นตัวละครที่เป็นคลิงกอนที่เมคอัพหน้าวอลฟ์เขาบอกว่าเมคอัพขีดเสือ3ชั่วโมงทุกวันแล้วถ่ายตอนนึงนี่มันตื่นตีสามเริ่มถ่าย7โมงเช้าแล้วต้องล้างออกอะไรประมาณนั้นอาทิตย์ละตอนแล้วคือ post processing CG อะไรเนี่ยมันก็ต้อง26ตอนใน1ซีซั่นมันเยอะไงฮะมันก็เลยทำไม่ทันทำได้ไม่เนี๊ยบมันไม่มีเพราะบางตอนก็หลวมไม่มีแทบจะไม่มี CG ไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีฉากยิงกันเลยนี่ดีกว่าผมรอดูฉากยิงกันนี่หาไม่ได้เลยมันไม่มีเงินจะทำคือไม่มีเงินจะทำนานๆมีสักทีไม่มีฉากที่จะไปลบกันหรือใช้ศักยภาพของยานให้เห็นเลยมีแต่ฉากข้างในยานก็ออกดราม่านิดๆโอเคมีเอฟเฟกต์บ้างอะไรบ้างแต่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าคนก็ยังชอบแต่ไม่ถึงขั้นเป็นโซปโอเปร่าไม่ถึงยังไม่ถึงมีชิงลักหักเหลี่ยมถัดไปเดี๋ยวจะถึงเริ่มมีชิงลักสวัสดิ์นิดหน่อยระหว่างวอลฟ์กับไรเกอร์แย่งคาเซเลอร์เดียน่าทรอยที่เป็นผู้หญิงตอนนี้รองผู้บังคับการยานที่ระดับคอมมานเดอร์จะมี2คนก็คือรองผู้การใหญ่อุลเลมไรเกอร์กับเดียน่าทรอยที่เป็นมีความสามารถทางด้านอ่านจิตใจที่เป็นใหญ่ๆนะมาริน่าดาราชื่อมาริน่าเซอร์ติสมั้งตอนนั้นสวยหน่อยเพิ่งมีฉากแต่งงานในภาคหลังๆโอ้จำไม่ได้อันนี้ไม่ได้ดูต้องแต่ผมดูน้อยมากเริ่มเป็นโซปโอเปร่าใช่ไหมมันเริ่มมีเรื่องโรแมนต์อะไรบ้างมันหมดมุกแล้วอู๊ดพอเปิดทีวีมันจะมุกอะไรกันตอนเล่นหนังสือก็มันต้องผมเลยบอกว่า Star Trek ไม่สนุกผมหลายคนบอกว่าไม่สนุกแต่คนที่ชอบไปยังมีคือมันมีตอนที่สนุกแล้วมันมีตอนที่น่าเบื่อนะผมว่าเป็นข้อจำกัดทาง CG กับงบประมาณคือเขาวางตัวละครได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าด้วยข้อจำกัดทาง CG งบประมาณมันทำให้ทำตอนที่สนุกได้สัก 30% มั้งผมว่านะถ้าเบื่อเจอตอนนั้นก็จะโอเคหรือไปซีซั่นท้ายๆที่มัน CG มันเริ่มดีขึ้นก็จะโอเคกว่า Star Trek นี่ของค่ายอะไรอ่ะพี่พาราเมาแต่หลายคนอาจจะแต่ตอนทำเป็นหนังใหญ่ที่ไลฟ์ยูนิเวอร์แซลไปแล้วมั้งผมใช่พาราเมายูนิเวอร์แซลเดียวกันถ้าอย่างนั้นพอประมาณต้นทศวรรษที่90เนี่ย Next Generation ก็เป็นอีกอันนึงที่พาราเมากันหนังแต่ว่าหนังยังเป็นคนรุ่นเก่าแสดงกันอยู่เลยใช่แล้วตอนที่7ถึงได้เริ่มเอา Next Generation มาเป็นหนังใหญ่โดยโลตัวเก่าไป Next Generation ตอนแรกเริ่มเป็น First Contact ปี96มี Generation 94โทษ Star Trek Generations ออกมา94แล้วค่อยมา First Contact 90โอเคผมผิดตอนที่7คือ Star Trek Generation เนี่ยเขาสร้างความต่อเนื่องโดยการเอาเคิร์กกับกัปตันพิคาร์ดมาเจอกันห่างกันเป็น100ปีอ๋อเหรอฮะห่างกันเป็น100ปีโดยที่ว่าตามประวัติเคิร์กสาบสูญไปในพิธีเปิดยานเดอะไพรส์ลำใหม่แล้วมีพายุพลาสมาปะทะพัดมาตุ้มแล้วเคิร์กลงไปช่วยแก้ปัญหาที่จุดที่ยานเกิดเสียหายแล้วพายุพัดมาตุ้มนึงคนนั้นหายไปหมดหลุดเข้าไปในอีกมิตินึงที่เป็นอยู่ในพายุนั้นซึ่งอยู่ได้เป็นร้อยปีสนุกไหมพี่ตอนนี้ถือว่าสนุกอ่ะอันนี้ผมไปต่อแถวดูถือว่าสนุกคือกัปตันสองคนมาช่วยกันแก้ปัญหาก็สนุกประมาณนึงนะผู้ร้ายอ่อนด้อยไปหน่อยคือผู้ร้ายก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกกวาดเข้าไปในพายุนั่นเหมือนกันแล้วก็พยายามจะคนนึงมีผมคนนึงไม่มีผมคือแยกแยะได้ชัดเจนมากตอนนี้คนไปดูกันเพราะว่าจุดเรียกคนคือเป็นตอนกับนักเครื่องตายตอนนี้เป็นตอนรอใช่ไหมใช่คือกับตอนสองคนช่วยกันสู้กับผู้ร้ายแล้วกับนักเครื่องตายก็พิชาร์ดก็เป็นคนฝังไว้ที่ดาวดวงทำสองศพไว้
จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนเขียนนิยายต่อไปเอายีนของ DNA ของเคิร์กมาเจเนเรตใหม่เป็นอะไรโอ้ยไม่รู้นิยายอันนิยายไม่มีออกมาเป็นหนังอ๋อถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าในแง่ของหน้าที่วิลเลียมชัตเตอร์ก็ตัดโชะไปตั้งแต่ปีเนี้ยตอนนี้ครับตอนที่7นี่แหละครับเพราะโทรทัศน์น่ะไม่มีนานแล้วล่ะใช่แต่ว่ามันอยู่ในหนังใหญ่อยู่ซึ่งก็หมดคอนแทรคพอดีนะพี่นะด้วยเหตุผลทางคอมมิชชั่นชั้นนั้นก็บวมไม่ใช่ไม่รู้ตัวเอาฉุกขนาดเอาเครื่องมาดึงพิคาร์ดให้ความต่อเนื่องว่าตอนนี้ยังเป็นความร่วมมือระหว่าง2กัปตันอยู่นะในขณะเดียวกันตอนนี้ก็เป็นตอนที่ยาน Enterprise ลำที่2ลำใหม่ของพิคาร์ดจะตกโดนระเบิดตกก็คือตกในยานแยกซอเซอร์จานออกจากตัวที่เหลือแล้วจานจะตกลงไปแต่คนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาแฟกต์ให้จบกันนี้เลยเดี๋ยวค่อยมาว่าสินเพิ่มทรัพย์ชอบหรือไม่ชอบอันไหนตรงไหนเดี๋ยวเอาแฟกต์ก่อนแล้วก็ถ้าดูจากตามเวลาเนี่ยมันก็มีพอจบเมื่อกี้บอก generation 94แล้วก็ first contact 96แต่ก่อนจะมี generations เนี่ย new voyager ใช่แต่ว่าโทรทัศน์เนี่ยมันมี deep space 9ออกมาปี93ครับ deep space 9จะมาก่อน voyager นิดนึง deep space 9คือ deep space 9ก็เป็นซีรีส์เป็นยุคเดียวกับ Star Trek Next Generation แต่ Deep Space Nine คือสถานีอวกาศหน้าตาประมาณเหมือนไอ้ตัวเนี้ยสถานีโค้งๆเป็นจานแล้วก็มี4แฉกตัวร้านโอ้นี่ Deep Space Nine Technical Manual นะครับคู่มือสำหรับคนที่จะดูซีรีส์นี้นะครับต้องซื้อเล่มนี้แล้วก็เปิดอันนี้แมนนวลอันนี้แมนนวลอันนี้เป็น Technical Manual คืออธิบายกลไกการทำงานของสถานีอวกาศพี่ที่ตกลงสถานีอวกาศมีจริงเหรอไม่ไม่มันก็เขาเขียนมันมีจริงไงเฮ้ยมันเขียนนี่เลยนะอู๊ดมันเขียนเป็นแมนนวลจริงๆนะอู๊ดเป็นที่เข้าแมนนวลเปิดเฟเซอร์ทำงานยังไงเครื่องสร้างแรงโน้มถ่วงปฏิกรณ์อยู่ตรงไหนโอ้มันต้องอัพยาเป็นแผนนะเว้ยนี่มันต้องอัพยาขนาดเยอะเลยนะกินนิทรรศการขนาดนี้ไม่มันกินขาเดียวมันต้องกินคอกเลยนี่เขียนเป็นเล่มสองคอกเลยมันเขียนไม่ได้หรอกแม้แต่คนที่เขียนเรื่องพวกนี้เนี่ยคือคนที่ดูแลที่นี่ข้อของซีรีส์นี้ว่าให้มันคอนสิสเทนต์กันคือทีมที่ดูแลนี้ก็มีไมเคิลโอคุดะกับใครอ่ะริกสเทิร์นแบ็กอะไรพวกนี้มีเขาจะมีทีมที่ดูแลขอโทษนะครับมีประกงประเกณฑ์อะไรมีหมดเลยอันนี้พี่วสินก็อเมซอนเหมือนกันไหมสั่งอเมซอนหมดครับเมืองไทยไม่มีขายแล้วครับพี่วสินนี่เขาใช้ได้นะผมนะนี่ตัวปฏิกรณ์ครับไดลิเทียมห้องไดลิเทียมแชมเบอร์ที่ไอ้นี่ที่ผมถามเมื่อกี้ที่นมหนูนมแมวเปลี่ยนสายพานตอนนั้นแหละอะไรก็คือสสารกับปฏิสสารยิงมาผสมกันแล้วเกิดเป็นพลังงานเนี่ยตัวหนึ่งมาจากข้างบนตัวมาจากข้างล่างแต่ที่แชมเบอร์เป็นพลังงานออกมานี่คือหัวใจของปฏิกรณ์อันนี้เล่มนี้ชื่ออันนี้เป็น Starfleet Next Generation Technical Manual Technical Manual เหมือนกันนะครับเหมือนกันที่ผมหาไม่ได้คือของ Voyager รู้สึกไม่มีพิมพ์ออกมามั้งนี่เป็น Technical Manual นะครับยืนยันอธิบายกลไกการทำงานข้างในยานอ่านแล้วจะทึ่งของฟิสิกส์อะไรก็ไม่รู้อุ้ยถ้าไม่กี้จริงไม่อ่านหลอกหลับตายอันนี้เป็นบ็อกเซตนะครับเป็นซีรีส์ตอน The Voyager อันนี้ amazon.com เหมือนกันอันนี้ก็ amazon.com แม่สาย amazon.com ไปรับที่แม่สายบ็อกเซตของแม่สายบ็อกเซตเดี๋ยวมีฝรั่งมาดูใน YouTube แล้วฟังภาษาไทยไม่ออก I want this setYes. Where do you get this from? Ask what's in. Oh, I forgot. Somebody give me, I don't know. ก็นั่นแหละก็คือว่าช่วงนั้นมี Deep Space Nine ออกมาซึ่งถามว่าทำไมเป็น Deep Space Nine Environment ต่างกันยังไงเพราะ Deep Space Nine ไม่ใช่ยานไม่มียาน Enterprise แต่เป็นยุคเดียวกันยาน Enterprise จะแวะเวียนมาเป็นเจสมาแวะบ้างเป็นครั้งคราวกับตอนที่ขาจะโผล่หน้ามาเป็นครั้งคราวยานนี้ก็มีกับตามมีแต่ชื่อเอ้ยมีหัวหน้าสถานีเป็นคนผิวดำผมยอมรับว่าไม่อยู่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วดูเท่าที่ผมดูนะคือถ้าตามนี้เนี่ยบอกว่า Next Generation ในโทรทัศน์เนี่ยจบปี94ครับแต่ Deep Space Nine เนี่ยเริ่มปี93แสดงว่าตอนนั้นนี่เฟื่องฟูพอสมควรแสดงว่ามันพาราเรลมันเออเพราะว่าได้รับความนิยมแสดงนี้จะได้รับความนิยมก็เลยสร้างมาเป็นคนละโลเคชันในคนละที่เกิดในสถานีอวกาศในยุคเดียวกันอันนี้บนยานอีกสาเหตุนึงคือถ้าไปเทียบมันคือยุคเดียวกับบาบิลอน5ซึ่งเป็นเรื่องฝั่งอังกฤษซึ่งเป็นสเปซดราม่าผมไม่รู้จักสถานีอวกาศลำเริ่มยาวๆกลมๆหมุนเป็นแท่งหมุนแล้วก็มีดราม่าอยู่ข้างในมีร้านค้าร้านรวงคือไม่ใช่มีแต่ยานพัทยานเนี่ยจะมีแต่ทางทหารทุกคนอยู่ใต้บังคับบัญชาของกัปตันนี่มีคนละเรือนด้วยเปิดร้านค้าขายมีอย่างให้ความบันเทิงมีอย่างเสริมโทรมก็เดี๋ยวต้องค่อยสลับกันพูดนะไม่งั้นพูดคนเดียวนี่ไม่มีโอกาสได้พักแต่ก็ต้องพูดคนเดียวว่าแกรู้เยอะสุดไงแกรู้เยอะไม่เป็นไรผมก็ค่อยเล่าไปแล้วกันถ้ายาวไปตัดเอาเราต้องเสียสละพี่ไม่สุดพูดแต่เมื่อกี้พอบอกว่า Deep Space Nine เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปกลับไปที่หนัง Next Generation
ในโทรทัศน์เนี่ยพอ Deep Space Nine เนี่ยมัน93แล้วบอกถึงปี99ครับแต่ว่าในระหว่างนั้นน่ะมี Voyager มี Voyager โผล่มาปี95ใช่ใช่เพราะนั้นโอ้โหตอนนั้นซ้อนจะมา3 4ซีรีส์เพราะเวลามากเป็นยุคทองเพราะคนแสดงคนละคนอยู่แล้วคนละชุดหมดแล้วเจอคือเมื่อกี้เราบอกว่า Next Generation ก็คือยานใหม่ใช่ไหมเราบอกว่า Deep Space Nine คือเป็นสถานีอวกาศซึ่งเฝ้าอยู่ปากรูหนอนปากหลุมดำที่เป็นรูหนอนอ๋อแล้ว Voyager ต้องเล่างี้ฮะเดี๋ยวขอเล่ายานนิดนึง Deep Space Nineประสบความสำเร็จไม่มากเท่าที่คาดกันไปได้ระดับนึงแต่ว่าไม่แรงคือพยายามจะไปแข่งกับ Babylon 5เสร็จแล้วพอมันไม่แรงพอตอนหลังมันเริ่มตกก็เขาคิดใหม่ว่าต้องกลับไปหาทีม small ship in last big sea คือยานลำเล็กๆผจญภัยในที่ที่ไม่รู้จักเพราะพอเป็น deep space nine กับnext generation เนี่ยมันเริ่มมีกองหนุนมีดาวต่างๆจะโดนแล้วนะรู้จักstarfleet หมดแล้วนะมันมีอะไรทำมันเริ่มไปทั่วคนเริ่มไม่คนกลุ่มนึงเริ่มไม่สนุกกับตรงนี้แล้วมันไม่มีเส้นของการผจญภัยไปในที่ที่คนไม่รู้จักก็แต่จะเอา enterprise มาเล่นอีกก็อะไรอยู่ก็เลยจะเป็นที่เป็น Voyager ซึ่ง Voyager เนี่ยคอนเซ็ปต์ใหม่ผจญภัยในที่ที่ไม่เคยรู้จักเลยแต่ว่าอยู่ดีๆทำไงให้ Voyager ไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยรู้จักเพราะตอนนี้จักรวรรดิของStarship Federation เนี่ยเริ่มขยายไปทั่วแล้วความเจริญเริ่มไปทั่วแล้วอยู่ดีจะให้ยานนี้ยานมันโผล่ไปที่นอกเขตนี้ได้ไกลก็ต้องไปคิดเรื่องใหม่ก็ต้องไปคิดว่ายานไปเจอ device อันนึงซึ่งส่งยานกระเด็นไปหลายล้านปีแสงมันไม่ใช่ล้านปีแสงระดับปีแสงจะไม่ต้องใช้เวลาเดินทางตามสปีดปกติประมาณ70ปีถึงจะกลับมาได้คือมันก็ติดเกาะหลงไปอย่างนั้นไม่รู้หรือไปนอกโลกต้องบอกว่า Star Trek เนี่ยเกิดขึ้นในจักรวาลในกาแล็กซีทางช้างเผือกยังไม่ออกนอกกาแล็กซีกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 100,000 ปีแสงเป็นมาศูนย์กลางเขาผ่าเป็น4ควอดแรนต์4ส่วนนะอันนี้เพียวอันนี้ทรายจริงๆที่ไม่พูดกาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นรูปตรงกลมแบนๆอันนี้ที่รู้กันจริงแต่ว่าตามเรื่อง Star Trek ที่แบ่งเป็น4ควอดแรนต์A B C D โดยโลกอยู่ในควอแดรนต์ A และความเจริญของสหพันธ์อยู่ในควอแดรนต์ A A B C D ตัว Voyager โดนกระเด็นส่งไปในควอแดรนต์ D อีกควอแดรนต์หนึ่งซึ่งห่างไปหลายหมื่นปีแสงนะเพราะฉะนั้นรัศมีมัน 50,000 เส้นตรงกลางแสนหนึ่งนะจากควอแดรนต์หนึ่งไปอีกควอแดรนต์ก็หลายหมื่นปีแสงซึ่งถ้าเดินทางด้วยความเร็วเต็มที่ใช้เวลาประมาณ70ปีนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในเล่มนี้โอ้โหซึ้งจริงเลยStar Trek Voyager Caretaker คือตอนไพลอตของ Voyager เป็น2ตอน2ชั่วโมงอันนี้อันนี้กัปตันเป็นผู้หญิงนะกัปตันเป็นผู้หญิงกัปตันCatherine Janeway Janeway ใช่ครับประเด็นคือดาราคือ Kate Mulgrew ไม่เคยเห็นหน้าตาเลยเขาไม่ค่อยดังจากเรื่องอื่นตอนหลังไม่ได้ละครบรอดเวย์แต่ว่าหลังๆเขาไปแต่งงานกับนักการเมืองเป็นวุฒิสมาชิกตัวนี้ก็เลยล้างลาจากวงการแสดงไปก็เล่นละครเล่นหนังบ้างมาทั้งคราวคือมาดังตอนเป็นกัปตันซึ่งก็ต้องอายุประมาณ40แล้วถึงจะดังคนหนึ่งที่มาออดิตบทนี้แล้วไม่ได้คือเจมี่ซัมเมอร์คือเชื่ออะไรที่เล่นเป็นเจมี่ซัมเมอร์เบนิกูแมนอ่ะชื่ออะไรนะลินเซย์วักเนอร์เรื่องนานมากเลยนะนั่นยุคเอตี้เลยนะลินเซย์วักเนอร์เขาบอกว่าลินเซย์วักเนอร์มาออดิตบทนี้แต่ไม่ได้อาจจะดูไม่เป็นไม่ถึงขังไม่เด็ดขาดพอก็ได้ผมว่าเอ้ยแล้วเจอไม่ดังได้ที่ควรไปเจอดังมากว่าดังมากเหรอครับดังกว่า Deep Space Nine เป็นซีรีส์โปรดของผมเลยนะอันเนี้ยดูทุกตอนอ๋อเหรอ190กว่าตอนนี้ดูทุกตอนโอ้เป็นซีรีส์ที่ชอบที่สุดเพราะคือ Deep Space Nine อันนี้ส่วนตัวนะผมไม่ชอบเพราะมันเป็น Space Drama Space Opera เดี๋ยวก็มีค้าขายสนายาแล้วก็มีคนทะเลาะกันมีอะไรน่าเบื่อประมาณซีซั่น6มั้งที่ยาน Defiant เริ่มมีลบกับพวกจะไม่ได้พวกไหนที่เริ่มมีฉากแอคชั่นลบกันประมาณซีซั่นที่4 5 6เนี่ยเริ่มมีอันนี้ถ้าใครรู้มากกว่าผมคงต้องบอกมาเพราะผมไม่ได้ดูเลยพอไม่หนุกก็ไม่ตามแล้วล่ะแต่พอเป็น Voyager นี่ชอบเพราะว่ามันเป็นการผจญภัยที่เฟรชกลับไปเรื่องของการผจญภัยเหมือนกลับไปเริ่มต้นเหมือน Enterprise Original Series ซึ่งคือคุณหลุดไป70ปีไม่มีกองหนุนติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อกับบัญชาการไม่ต้องดิ้นรนอยู่รอดด้วยเทคโนโลยีที่มี ยาลำเล็ก Enterprise ตอนนั้น Enterprise ยุคแรกก็ลำใหญ่พอสมควร Enterprise ใหม่ของกัปตันพิชัยก็ใหญ่เริ่มเทิมมีพลเรือนมีลูกหลานเพราะเป็นยานสำรวจระยะยาวนักวิทยาศาสตร์เอาครอบครัวมาอยู่ด้วย Voyager เป็นยานทหารลำเล็กยานรบยานสำรวจอะยานวิทยาศาสตร์ลำเล็กมีลูกเรือ100ประมาณ140 150คนเองแล้วก็ซอสเซอร์เป็นเหลี่ยมๆเอ้ยเป็นโค้งๆตัวนาเซลวับนาเซลก็เล็กแต่ความเร็วที่สูงพยานไทเทคแต่เล็กเทคโนโลยีสูงแต่เล็กก็เลยหลุดกระเด็นไปอีกโลกอีกซีนของกาแล็กซี่ก็
็ต้องดิ้นรนไปผจญกับพวกท้องถิ่นพวกอะไรพวกนั้นแต่ก็ต้นเรื่องเขา define ความใจเด็ดของกัปตันคือพอหลุดออกไปเนี่ยไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะส่งกลับมาเนี่ยอาจจะทำได้แต่ถ้าหนีกับมันด้วยเครื่องมืออันนั้นแล้วทิ้งเหตุการณ์ที่ไปเผชิญตรงนั้นไว้เนี่ยชนเผ่าหนึ่งจะทำลายชนอีกเผ่าหนึ่งก็กัปตันก็สั่งเลยระเบิดเครื่องมือทิ้งเพื่อไม่ให้สองเผ่าที่สามารถจะฆ่าแกงกันได้อีกแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกมา sacrifice ก็คือเธอและลูกเรือก็ต้องใช้เวลา70ปีในการเดินทางกลับมาอย่างโลกแล้วกลับมาได้พี่กลับมาได้แต่ใช้เวลาประมาณ7ปีตามซีซั่นหนังโดยมีทางลัดหลายทางซึ่งก็เป็นการผจญภัยเช่นเดินทางไปช่วงนึงก็อาจจะเจออุปกรณ์มันเหมือนเกมเลยเจออุปกรณ์ที่ทำให้ทะลุย่นระยะทางไปอีกหน่อยนึงอีกเดี๋ยวก็เจออุปกรณ์ transwarp ทำความเร็วได้พิเศษโผล่ไปอีกที่นึงเก็บคะแนนเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญซูเปอร์มาริโอชัดๆเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญไม่ได้ไปดู YouTube ว่าเขาโกงกันยังไงแล้วเราไปโกงตามนั้นโกงยังไงกดๆๆคือคอนเซ็ปต์มันประมาณนั้นก็คือช่วงแรกๆซีซั่นแรกเราจะผจญภัยกับดาวที่เป็นไม่เป็นมิตรที่เป็นในจักรวาลแถวนั้นซึ่งโวเจอร์ทันสมัยกว่าจะมีดำเดียวพวกนั้นลุมกินโต๊ะยิงกันแหลกเลยอันนี้พอซีจีมันได้แล้วยุคปี97โอ้โหแอคชั่นของยานเยอะมากถ้าไปดูอยู่ผมไม่ได้ติดมามันจะมีแผ่นออกมาเป็นคอลเลกเตอร์ของเป็นพวกคิสเซอร์ต่างๆซึ่งมีฉากซีจีที่มันมากมีไทเทิลมีอะไรต่ออะไรให้ดูยิงกันอุตลุดเลยซึ่งสะใจขึ้นผจญภัยจริงๆดูเสร็จดูทุกตอนหมดป๊อปคอร์นไปหลายกิโลเป็นโทรทัศน์เป็นโทรทัศน์อันนี้มันหนัง190กว่าตอนก็ป๊อปคอร์นได้อยู่ที่บ้านแล้วนี่เป็นข้าวต้มหมดข้าวต้มไปหลายฝักคือมันผจญภัยตรงที่ว่าบางทีก็โดนยึดยานทั้งลำเลยไหนทีวีซีแล้วนะเอาทีวีซีจบคือ next generation จบไปใน94 deep space 9จบปี99แล้ว voyager เนี่ยจบประมาณปี2001 2001ก็คือก็อยู่ได้ถึง6ปีถือว่านาน7ปี7ซีซั่นแล้วถัดพอตัดด้วยเจอเสร็จปุ๊บโชคก็ต่อด้วย Enterprise ไปสุดท้ายแล้วมันก็คืออีกอันหนึ่งเลย Enterprise เนี่ยเป็นความพยายามคือหมดมุกไม่รู้จะได้ไงแล้วไปข้างหน้ากันละถอยไปหลัง Enterprise ตอนล่าสุดเนี่ยเป็นตอนที่เก่าที่สุดตามเวลาเก่าที่สุดในโครโนโลจีของ Star Trek เก่ากว่า Original Series เป็นการแถคือเขาพูดถึงตัวละครในตำนานที่เคยพูดกันว่ากับตันยาน Enterprise คนแรกอ่ะชื่ออะไรเอ้าผมจำไม่ได้แล้วฮะไม่เป็นไรฮะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจากับดาวต่างๆพวกวอลคันพวกอะไรนั้นแล้วก่อตั้งสหพันธ์ซึ่งยานเอ็นเตอร์ไพรส์ตอนนั้นจะใช้รหัส NX01 เป็นยานลำแรกที่ยานสำรวจลำแรกที่ออกจากโลกได้โดยที่ตอนนั้นคนหมั่นไส้พวกวอลคันมากวอลคันเข้ามาพบชาวโลกในตอน First Contact ที่เป็นหนังใหญ่แล้วก็โจนาธานอาเชอร์โจนาธานอาเชอร์ใช่โดยท่านอาเชอร์เนี่ยเป็นกัปตันคนแรกของยานเอ็นเตอร์ไพรส์ก็เป็นคนที่ทำนำยานออกไปพบปะกับเผ่าพันธุ์ต่างๆโดยที่ว่าพวกบอกท่านเนี่ยมาช่วยการพัฒนาของโลกอยู่หลายปีแล้วแต่ไม่ยอมให้มนุษย์โลกทำยานออกไปสักทีเหมือนบอกว่าชาวโลกยังไม่พร้อมพวกแกดิบเถื่อนใจร้อนพวกบอกท่านนี่ต้องลอจิกต้องนิ่งๆไม่ยอมให้ชาวโลกออกไปนะอาเชอร์นี่เป็นคนที่แบบไฟเพื่อจะเอาออกไปว่าท่านก็ส่งบอกออกไปก็ได้จะต้องส่งคนมาเป็นรองผู้บังคับการเป็นผู้หญิงชาวบอกท่านมาคุมอีกทีนึงอะไรประมาณนั้นก็เรื่องสตรัคเกอร์กันอยู่พอสมควรในซีซั่นแรกๆแต่ซีซั่นที่มันที่สุดคือซีซั่น3ของ Enterprise เนี่ยเพราะว่าอยู่ดีๆเปิดซีซั่นมาก็ฟลอริดาทั้งแถบคนตายไป7ล้านคนมีลำแสงขนาดยักษ์ยิงมาจากนอกโลกช็อตโดนช็อตเป็นแถบเลยแสดงพี่ดูไม่อันนี้ดูทุกตอนตลอดเนี่ยอันนี้ดูตอนมันมี3ซีซั่น4ซีซั่นก็มันแต่ซีซั่น3นี่มันที่สุดเพราะว่าทั้งซีซั่นต่อกันเป็นตอนเดียวคือเรื่องต่อกันหมดเลยอ๋อเหมือน24ในหนังนั่นเลยนะเรื่องต่อกันหมดเลยคือขึ้นต้นมาพลาดไม่ได้เลยมันจะดูตอนตัดไปไม่รู้เรื่องใช่โลกโดนเฉาะเป็นแถบเอ็นเตอร์ไพรส์สุกเรียกมาส่งออกไปตามหาที่ไอ้ลำแสงนี่มาจากไหนมีอีกเผ่าพันธุ์กลุ่มหนึ่งพยายามจะสร้างอาวุธมาทำลายโลกอันนี้ไอ้ที่ยิงมาถล่มนี่คือตัวทดลองแต่กำลังสร้างใหญ่กว่านั้นร้อยเท่ายิงตุ้มเดียวโลกแตกเลยก็ต้องไปยับยั้งก็ต้องไปบุกไปดาวโน้นดาวนี้เข้าไปในกลุ่มเมฆเข้าไปตามหาได้เผ่าพันธุ์นั้นก็พยายามระวังตัวพอเห็นเอ็นเตอร์ไพรส์มาตามก็พยายามจะโจมตีบ้างอะไรบ้างโดยส่งโดยเดียวไปลำเดียวเขามีตอนนั้นโลกมียานลำเดียวตอนนั้นโลกมียานสำรวจลำเดียวที่เดินทางด้วยความเร็วแสงได้ขนาดนี้ยานอื่นยังสร้างไม่เสร็จก็มีลำเดียวลุยไปเลยแล้วก็ลุยได้สำเร็จแต่ในมีเบ
แบ็กกราวด์ก็จะมีทีมที่ไปพร้อมๆมันก็คือมีการกบฏของเวลาที่การพยายามจะเปลี่ยนแปลงอนาคตเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อะไรแบบนั้นก็มีคนที่มันเกี่ยวข้อง Star Trek Enterprise อยู่ได้ทั้งหมด4ซีซั่นโดนแคนเซิลกลางอากาศซีซั่นที่4กลางอากาศกลางอากาศเลยเหรอค่อนข้างจะกลางอากาศคือทำๆไปแล้วก็ซีซั่นที่4ผมจำไม่ได้ว่าจำนวนตอนครบไหมแต่ว่าเรื่องมันอับรับเห็นเลยว่าสร้างๆไป 2-3 ตอนสุดท้ายนี่ห่วยมากนี่คือ19อะไรพี่2,000กว่า2,000กว่า2,500ไม่นานนี้ไม่นานนี้ไม่นานนี้คือความนิยมตกสมมุติเรตติ้งมันคงสู้ซีรีส์ใหม่ๆไม่ได้อาจเป็นได้ทั้งๆที่ซีซั่น3ผมดูแล้วชอบมากเพราะซีซั่น4เนี่ยเรื่องมันคือซีซั่น3เนี่ยมันพีคละคือคุณสู้กันดุเดือดมันมากละแล้วมาผจญภัยสุดๆแล้วซีซั่น4ไม่รู้จะเล่นอะไรนะเริ่มก็เริ่มโซโซอุ้ย 2,000 กว่านี่มันมีทั้ง CSI 24มีทุกอย่างเลยนะใช่เออถือเป็นตัวเลือกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกเยอะมากมันสู้ไม่ไหวตรงๆสู้ไม่ไหว Desperate Housewife มีหมดเลยเอาดราม่าก็มีใช่งั้น Enterprise นี่เป็นเรื่องผจญภัยเพียวๆมันเริ่มหมดมุกคือตอนซีซั่น3ผมว่ายังโอเคเพราะว่ามันมากเลยพอซีซั่น4เนี่ยมันลงเพราะมันจบละไอ้เรื่องที่เป็นพีคมันหมดละที่เหลือมันก็จบเป็นตอนๆไปเรื่อยๆดูแล้วก็เริ่มเซ็งสุดท้ายก็โดนแคนเซิลวิธีการแคนเซิลกลางอากาศคือ สองตอนสุดท้ายเก็บตัวละครไอ้ผู้ช่วยกัปตันที่ดูดีตายง่ายๆนั่นแหละเซ็งมากตอนถัดมาก็กัปตันได้รับเชิญไปกล่าวคำสุนทรพจน์ต่อหน้าประกาศก่อตั้งสหพันธ์ Starship Federation of Planet ก็ไปคำปราศัยปราศัยเสร็จภาพก็ปิดก็กระจายหายไปกลายเป็นไอ้คอมมานเดอร์ไรเกอร์เดต้าใน next generation มาพูดกันว่านี่ไอ้นั่นคือภาพโฮโลเด็กของเหตุการณ์นั้นสร้างขึ้นให้ดูอ๋อคือเหมือนกับจะทำบอกไว้ว่าเออมาดูเหตุการณ์ย้อนหลังนะว่าเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่เหมือนกับเผื่อไว้ว่าไม่เผื่อว่าจะยื้อได้ไม่จบจริงๆเพราะตอนนี้มีคนที่ยื้อให้สร้างต่อเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้สร้างคือเหมือนกับจบแบบไม่เต็มใจไอ้เดต้านี่คือไอ้แอนดรอยด์นะครับใช่อะไรประมาณนั้นโชคดีที่จบเนี่ยเป็นคงเดี๋ยวนะเดี๋ยวคงไม่ได้ว่าอย่างนั้นขอกลับไปที่หนังได้ไหมครับครับในระหว่างที่ก็ในระหว่างที่เราออกซีซั่นในโทรทัศน์ในจบปี2005เท่าที่ดูจากเนื้อหาข่าวในวิกิพีเดียมันบอกว่าในภาคโทรทัศน์ไม่มีมุกไม่ว่าจะมีโทรทัศน์ออกมาอีกนะเหมือนจะไม่มีไม่เหมือนจะไม่มีแล้วมันจะหายแต่หนังใหญ่เองก็แย่แต่หนังใหญ่เองเนี่ยเมื่อกี้เราจบกันที่ First Contact แล้วก็ตามมาด้วย Insurrection ตอนแรกจะเป็นอันนี้ก่อนฮะ Generation เป็นเรื่องที่เปิดตัวกับตันพิฆาตกับคุณเครื่องมาจอยกันถัดมาเป็นจริงโทษทีพี่แต่กับตันพิฆาตเนี่ยนะมันอยู่แค่ Next Generation ในโทรทัศน์จบปี97แล้วก็ผ่านมาตั้งหลายปีถึงดึงกลับมาเปิดตัวเป็นหนังใหญ่เออในขณะที่ Deep Space Nine Voyager Enterprise ไม่มีพิฆาตเลยนะไม่มีเออในไม่ Deep Space ไม่ Deep Space Nine นี่พิฆาตยังมาเป็นเกสต์ใช่ใช่ตอนแต่ว่า Voyager นี่ไม่มีแต่ว่าแสดงว่าทีวี3อันหลังเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นพอจะสร้างหนังเลยหรือว่าเอ้ยมันยังขายได้ก็เอาขายของเก่าไปก่อนมีแพลนว่าตอนแรกมีแพลนว่าพอเอาพิคาร์ดมาแล้วจะเอาคัปตันเจนเวย์กับ Voyager มาเล่นด้วยมีแพลนแต่ก็ดาวไปเพราะว่าไอ้4ตอนหลังนี่มันห่วยลงห่วยลงพอตอนที่6เอ้ยตอนที่7เป็น Generation ตอนที่8เป็น First Contact First Contact นี่พอโอเคเพื่อสอนแต่ยิ่งเปิดตัวพวกบอกที่เปิดมาจากตอนของ Voyager เป็นศัตรูของตัวสำคัญตัวชะกาดของโลกเลยเป็นเผ่าพันธุ์ยนต์แล้วก็ปรากฏว่าก็พอไปได้ First Contact แต่ดาราก็เริ่มแก่แล้วเพราะมันจบซีซั่นตั้ง10ปีแล้วถัดมาก็จะเป็น Resurrection Resurrection เรื่องนี้ Resurrection Resurrection ก็มี Data เป็นตัวสำคัญตัวเองเรื่องก็ธรรมดาธรรมดาก็เป็นมันการประชนภัยตอนหนึ่งของทีวีแต่โอเคมีดีเทลมากหน่อยสนุกหน่อยผ่านไปแบบไม่มีไม่ถึงกับประทับใจถัดมาก็เป็น Nemesis โอ้ไม่รู้จักเลยเนี่ย Star Trek Nemesis เป็นตอนล่าสุดของเป็นตอนสุดท้ายของกัปตันพิฆาตแล้วก็ทีม Next Generation เดิมครับยาน Enterprise ก็โดนระเบิดยับเยินเหมือนกันเที่ยวนี้ Nemesis ก็ยิงกันอย่างเดียวก็ยิงกันเยอะพอสมควรยิงกันอย่างเดียวฉากบู๊ใส่ไปเยอะเกินเช่นพูดถึงเกมเหมือนพูดถึงอะไรหนังใหญ่ดูเหรอมันในโฆษณาในโรงไงก็แบบก็ไม่ดีพอ Star Trek ก็เนเมซิสเป็นตอนที่ทำให้เขาเลิกสร้างเพราะมันเจ๊งพลาเมายังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมผมจำรายละเอียดไม่ได้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือหมายถึงว่าพอเนเมซิสเสร็จปุ๊บผ่านไปถึง7ปีนะถึงจะออกใช่คือเนเมซิสเนี่ยมันหมดมุกจริงๆเอาตัวละครเป็นว่าเป็นโคลนของตอนพิคาร์ดแล้วก็พยายามจะมาเป็นไฟศัตรูของ Federation ได้ DNA ของพิคาร์ดไปโคลนขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคู่ปรับกันมีเอายานมาสู้รบกันจะหา
หักเหลี่ยมกันอะไรเงี้ยแล้วเดต้าตายถูกระเบิดแต่โคลนยังไงก็ผมก็ไม่ขึ้นก็เลยยังไงก็โคลนแล้วต้องเหมือนเดิมนะฮะไม่งั้นก็สำเนาไม่ถูกต้องไม่งั้นเรื่องเดียวก็ดีเนี่ยเพียนแล้วก็เขาพยายามจะดึงคนในการบอกว่าเดต้าตายแล้วก็เก็บสมองข้อมูลไว้จะต้องไปหาคู่แฝดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้คือไม่ได้สร้างต่อเพราะว่าผมก็ไปดูผมก็ต้องเซ็งว่ามันใส่ฉากแอคชั่นมาเยอะเกินเหตุเรื่องมันหลวมพี่ก็ฝืนดูนะเพราะกูดูมากูเลยดูด้วยแต่ก็ไม่ได้ก็ดูทุกตอนก็แบบมันเป็นแฟนก็ดูก็ดูทุกตอนแล้วก็วิจารณ์ดูมันดีไม่ดีก็ผิดหวังก็ผิดหวังมาตลอดเลยหลังๆเราก็ผิดหวังก็ในบรรดา10ตอนเนี่ยนะฮะก็ที่ชอบก็จะเป็นนั่นแหละโอเคโมชั่นพิคเจอร์แต่โอเคเพราะมันหยุดไปนานแรฟฟ์ขานก็ยังดูเฉยๆแต่โอเคก็มีจุดที่สป็อกตายแต่ที่ชอบสุดก็คือเซิร์ชฟอร์สป็อกนี่แหละแล้วก็ Voyage Home พวกนี้โอเคถัดมาถ้าเป็นยุคของพิคาร์ดเนี่ยก็จะมี First Contact มีพวกนี้พอได้นี่แล้วหลาย10ปีต่อมาแล้วก็อยู่ไปหลายปีเนี่ยข้อหมดมุกเขาไม่รู้ทำไงให้มันกลับมาก็ต้องไปพึ่งเจเจอับรามทำไมผมไม่รู้จักเจเจอับรามที่เป็นเจเจอับรามเป็นผู้กำกับไงผู้กำกับที่ดังอยู่แล้วใช่ไหมไม่เคยทำ Star Trek มาก่อนคือทีมเดิมเนี่ยทำ Star Trek ก็น่าจะเป็นทีมเดียวที่ผมไม่รู้เป็นทีมเดียวที่ทำหนังใหญ่กับหนังทีวีหรือเปล่าคือทำแล้วไม่ขึ้นอ่ะโอกาสดารามาแล้วก็ไม่ขึ้นฉากเชิญก็เหมือนเดิมCG effect ก็ใช้ได้แต่มันไม่ขึ้นก็เลยมาสร้างใหม่เจเจอับรามสร้างใหม่ก็กลายซึ่งเจเจอับรามสร้างใหม่แล้วดังฮิตเพราะอะไรอ๋อเดี๋ยวโทษทีครับต้องให้เครดิตก่อนนิดนึงพี่ประสิทธิ์ได้พักนิดนึงเจเจอับรามสร้าง Lost โอ้ท่านเป็นโอ้โหแง่เพราะ Lost ที่เป็นซีรีส์โทรทัศน์ที่ดังมากๆในสหรัฐอเมริกาแล้วก็กำกับภาพยนตร์ Mission Impossible ภาค3แล้วก็ Super 8ที่เพิ่งออกไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วแต่ The Ghost Protocol เขาก็เป็นอ๋อเหรอเจเจอับรามดังมากมีหลายเรื่องฮะอ๋อเพราะฉะนั้นเขาโอเคฮะเหมือนกับมาถูกทางมันก็ไปตามแนวของเขาเหมือนกันแล้วไงครับพอเขามาทำเป็นตัว Star Trek ใช้คำว่าอะไรดีเนี่ย Star Trek เฉยๆจริงๆ JJ Abrams ต้องดังมาตั้งแต่ Alias แล้วฮะ Alias ที่ Jennifer Garner เล่นน่ะมันดังแล้วเป็นไงพี่พอ Star Trek ที่ออกมาเมื่อปี2009ประสบความสำเร็จมากแล้วประเด็นที่ประสบความสำเร็จก็คือว่าเขาสามารถดึงได้ทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่แฟนเก่ารุ่นใหญ่แล้วที่เคยดูมาก็รับได้ตัวพี่เองคนรุ่นใหม่ไม่เคยดูมาก่อนก็ดูแล้วสนุกวิธีการคืออะไรอย่ายึดติดกับของเดิมว่าเคิร์กต้องเป็นอย่างนี้สป็อกต้องเป็นอย่างคนไม่ใช่เคิร์กต้องเป็นคนนี้สป็อกต้องเป็นคนนั้นคือสมมติว่าผมบอกผมจะสร้างสเตอร์เทคใหม่โอเคจะสร้างให้เป็นเหมือนเดิมคนรับก็ต้องมีเคิร์กกับสป็อกแต่ดาราเดิมก็แก่หมดแล้วมาสร้างก็ไม่ได้แล้วจะไปผูกเรื่องโครงเรื่องแบบเดิมมันก็ไม่มีอะไรใหม่ก็คิดใหม่เลยบอกว่าเป็นอัลเทอร์เนทไทม์ไลน์มีการคนจากอนาคตกลับมาแก้ทำให้อดีตเพี้ยนไปแล้วก็สป็อกตัวเก่าก็ยังอยู่ก็พยายามส่งทอดภารกิจให้สป็อกคนเก่าหลุดกลับมาเนี่ยอดีตด้วยพยายามส่งต่อภารกิจให้สป็อกคนที่เด็กกับเครื่องคนที่เป็นเด็กกว่าเนี่ยให้สืบทอดมิชชั่นนี้ต่อไปถ้าเป็นเทอมของการ์ตูนพวก DC กันมาไว้ก็คือรีบูทนั่นเองรีบูทเป็นการรีบูทจริงๆโดยที่บอกว่าไม่มีข้อจำกัดเดิมแล้วดาวเวิร์คถูกทำลายทั้งดวงประชากรประมาณ 60,000 คนเหลือ6,000ล้านคนเหลืออยู่ไม่กี่พันคนถูกทำลายทั้งดวงโดยยานขุดแร่ลำยักษ์จากอนาคตเป็นยานขุดแร่แต่ใหญ่มากของพวกโรมูลันซึ่งแค้นสป็อกนะก็ใช้เรดแมตเตอร์ที่เป็นตัวจุดระเบิดทำให้เกิดหลุมดำได้เนี่ยเพราะไอ้เรดแมตเตอร์มาจากไหนมาจากที่ว่าสป็อกพยายามจะไปช่วยชาวโรมูลันโดยเอาไอ้เรดแมตเตอร์ที่คนคิดได้เนี่ยไปยิงใส่ซูเปอร์โนวาที่กำลังจะระเบิดแต่ไปไม่ทันนะไปไม่ทันเสร็จแล้วนีโรที่เป็นชาวโรมูลันซึ่งก็แค้นสป็อกว่าสัญญาว่าจะช่วยแล้วมาไม่ทันก็จับตัวสป็อกไปขังไว้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็หลุดเข้ามาในหลุมดำที่เกิดจากเรดแมตเตอร์เนี่ยหลุดเข้ามาในหลุมดำมาโผล่ในอดีตแต่มาคนละวิธีมาคนละเวลาเนโรมาถึงก่อนพร้อมยานขุดแร่ลำยักษ์ซึ่งเจ้าสัญญาเป็นขุดแร่แต่ไฮเทคมากเพราะมัน200ปีในอนาคตก็ไปเจอพ่อของกัปตันเคิร์กไปฆ่าพ่อกัปตันเคิร์กตายกัปตันเคิร์กก็รอดมาได้ที่บอกพ่อตอนยานระเบิดอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องก็ไปดูได้ในอย่าง Star Trek ตัวที่เป็นปี2010เนี่ยดังมากแต่ตอนนี้สนุกมากสนุกมากเพราะคือเขาไม่ก่อนไม่เคยดูเลยสิไม่ต้องข้อจำกัดว่าคือไม่ต้องข้อจำกัดเรื่องเป็นยังไงจะผูกเรื่องลงตัวโดยเอาสปิริตเดิมๆกลับมาสปิริตเดิมๆที่เป็นการผจญภัยกลับมางั้นเรื่องนี้ก็ถ้าก็ highly recommend อันนี้ highly recommend เพราะว่าคนไม่เคยฟังเรื่องสปิริตเลยดูยังรู้เรื่องเลย
ใครเล่นพระเอกอ่ะพี่คริสไพน์คริสไพน์คริสไพน์เป็นเคิร์กเซคารีควินโตเป็นสป็อกเป็นสป็อกแต่ตรงที่เพิ่มเข้ามาคือโรแมนต์ระหว่างสป็อกกับคอมมิวนิเคชั่นออฟฟิเซอร์อูฮูราที่เป็นคนผิวดำซึ่งเดิมถ้าเป็นเรื่องเดิมจะไม่มีถ้าตามในวิกิพีเดียปีหน้าจะมี Star Trek Sequel มาใช่ก็คือน่าจะโอเคคือปีหน้าก็จะมีตอนใหม่ให้เราดูกันก็น่าจะโอเคก็เดากันอยู่ว่าตรงปีหน้าก็จะเจอบรัมสกับเนี่ยใช่ก็จะเป็นตอนต่อนี้ซึ่งก็น่าจะมันเหมือนกันแต่ยังไม่มีรายละเอียดว่าใครจะเป็นผู้ร้ายเป็นอะไรยังไงดูเหมือนจะมีขานมาอีกหรือเปล่าถ้ามีขานมันก็กลับไปเหมือนล้อไอ้ตอนนั้นหรือเปล่าอันนี้ไปเฉลยกันอยู่ไม่ดูแลทีนี้ก็ผู้ฟังที่ฟังเสียงอาจจะงงว่าเสียงผมไปผมเดินไปจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มันมีทั้งหนังเราบอกไปแล้วโทรทัศน์ก็บอกไปแล้วหนัง11ตอนโทรทัศน์5 ซีรีส์หนังสือนับไม่ได้เล่นหมายว่านับไม่ทั่วเลยใช่ไหมจะเยอะมากอยู่ร้อยเล่มเพราะว่าเขามันก็เหมือนStar Wars หรือเหมือนนิยายทั่วไปที่มีคนเขียนขึ้นมาเขาขายลิขสิทธิ์ให้คุณไปเขียนกันต่อกันเองจะเป็นของเนี่ยมันจะมีพวกบุ๊กเป็น Star Trek International อาจจะต้องมีไลเซนส์มั้งผมไม่แน่ใจพูดจริงๆมันคือเหมือนกับขายลิขสิทธิ์ด้วยสิทธิ์การค้าอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดเข้าใจว่าผมว่ามีความรู้สึกว่า Star Trek จริงๆมันคือขายสิทธิ์การค้ามันเป็นแฟรนไชส์ไงเป็นแฟรนไชส์เป็นแฟรนไชส์คือเนี่ยเวลาเนี่ยเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นโนเวลบายคนนี้แต่เบสออนสตาร์เทคอินเสิร์ชันสตอรี่บายริกเบอร์แมนและไมเคิลพิลเลอร์สกรีนเพลย์บายนี้อันนี้คือเขียนจากหนังถ้าเป็นบางตอนมันก็จะเขียนอย่างสตาร์เทคอันนี้เป็น next generation แต่ว่าไม่เป็นตอนไหนในหนังเลยนะมีเซอร์เซชันอันนี้ไม่ได้สั่งเบสออนอันนี้ก็จะมีคนชื่อคนเขียนก็ยังมีลิสต์สตาร์เทคคอมิกบุ๊กมีตั้ง30-40เล่มนะว่ารวมหมดมีเป็นร้อยเล่มแล้วก็ได้แล้วกล่องนั้นพี่ประสิทธิ์ยังไม่ได้โชว์อ๋ออันนี้คือสตาร์เทคที่เป็นหนังใหญ่แต่ไม่ครบแค่8ตอนเขาซื้อนานละตอนที่9ที่10ยังไม่อันนี้แบบว่าสินเพิ่มซับอีกแล้วใช่ไหมอันนี้ Versailles Collection This is Versailles From Versailles Collection อีกแล้วครับ Please contact twitter.com/versinp แต่ตอนนี้แนะนำนะครับ Star Trek 2009สนุกมากกลับมาที่อันนี้เมื่อกี้คือแฟกทั้งหมดหนังสือทุกวันนี้ผมเข้าใจว่ายังมีหนังสือออกมาอยู่เพราะหนังยังมีไม่หนังสือก็ยังน่ามีมาอยู่หนังสือไม่เคยมีคนแปลภาษาไทยเพราะอ่านแล้วก็เข้าใจยาก ไม่ค่อยสนุกเท่าที่ควรอ่ะคือถ้าแฟนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีความโดดเด่นในตัวเองมากนะเป็นหนังสือบางเรื่องมันก็จะแค่ทีวีตอนหนังทีวีตอนเดียวมันอันเนี้ยคือหนังทีวี2ตอนที่เป็นไพลอตอธิบายว่าทำไมไวเจอร์ถึงกระโดดไปอีกคนแรนของกาแล็กซี่ได้ ในรายละเอียดคือเขียนจากหนังดูคร่าวๆหลักการใช้ศัพท์ไม่ได้ยากมากนะศัพท์ไม่ยากต้องใช้เวลาอ่าน Star Trek ไม่น่ามี TV series ไม่น่ามีเลยไม่แน่ไม่น่าเพราะว่าสังเกตง่ายๆตอนที่ The Star Trek Motion Picture กับมาดังแล้วภาค2 3สร้างได้ Next Generation ก็กลับมานี่หนังถ้าเกิดมันสำเร็จทั้ง2ตอนก็อาจจะกลับมันก็อาจจะกลับมาอีกได้คนก็เริ่มรับไซฟิคชั่นอะไรได้มากขึ้นจะเป็นลอสเป็นอย่างของ JJ Abrams เองนี่ก็มีซีรีส์ที่เป็นแนวไซไฟและแฟนตาซีอยู่หลายอันเหมือนกันลอสอย่าง Fringe ผมดู Fringe ก็โอ้โหแต่มี teleportation เฉยเลยเอาวงแหวนมาครอบตัวแล้วไปโผล่อีกที่นึงในโลกได้อะไรเงี้ยกลับมาที่วสินทร์เพิ่มทรัพย์รู้จักจริงๆแต่ผมก็เพิ่งจะรู้ว่าพี่ไม่ได้ตามซีรีส์ออริจินอลผมแล้วก็พี่ไปตามคือมันไม่น่าทานออกในเมืองไทยนะเวลานั้นหาไม่ได้แผ่นแม่สายไม่มีขายเลยอันที่1อันที่2คือสภาพมันไม่น่าดูสส่วนโปรดักชั่นมันเชยมากโปรดักชั่นเชยมากเชยมากโกเก่าโบราณมันคือหนังขาวดำหรือว่าหนังสีแดงๆอ่ะพี่สีแต่สีจืดแล้วก็ถ้าไปดูบน iTunes จะมี2 edition edition ที่เป็นออริจินอลจริงๆสีจืดๆกับ edition ที่เป็นรีมาสเตอร์สีสดและทำกราฟิกใหม่คือตอนที่อยู่ในยานคนแสดงเนี่ยเขาทำใหม่ไม่ได้เขาต้องปล่อยมันเชยอย่างนั้นใส่สีเข้าไปสดใสแต่ตอนที่เป็นเอฟเฟกต์ยานบินนี่ดูแล้วดีเลยเพราะเป็นทำเข้าไปใหม่ถ้าเกิดผมนึกออกเลยผมนึกถึง 2001 Space Odyssey ผมมาดูในที่มันทำรีมิกซ์โทษทีให้มาสเตอร์มาโอ้โหภาพมันสวยสวยมากสวยอย่างน่าตกใจว่าสมัยแซนลี่คูบริกออกมาตอนแรกสวยอย่างนี้เลย
พอเป็นดิจิตอลแล้วก็เติมสีเข้าไประบายสีเข้าไปหรือว่าสดคมหรือว่าบางอันผมเข้าใจว่าอันนี้ผมเข้าใจเองนะยังไม่ได้ดูอะไรไม่ได้เช็ครายละเอียดเข้าใจว่าทำใหม่หมดเลยด้วยซ้ำไปฉากที่เป็น CG เงี้ยถ้าฉากยานเอ็นเตอร์ไพรส์โชว์บินมันในบางฉากหรือว่าอาจจะต้องทำใหม่ซึ่งมันทำได้อยู่แล้วอะเพราะมันไม่มีตัวคนเพราะทำเรื่องใหม่ได้ตัวพี่เองซีรีส์ทั้งหมดพี่ชอบตัวไหนผมชอบว่าเอเจอร์กับเอ็นเตอร์ไพรส์Voyager Enterprise ผมลืมแล้ว Voyager Enterprise Voyager มันคือทีมของ Small Ship Last Sea Small Ship Big Sea คือเรือยานลำเล็กหลุดไปโลกไหนก็ไม่รู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดซึ่งมันดิ้นรนทีละอย่างนะปกติถ้าเป็นยุคนั้นเนี่ยมันจะมีเครื่อง generate food generator อยากได้อะไรก็กดเมนูก็ generate ขึ้นมาแต่พอยานมันหลุดไปเนี่ยเครื่องมันพังยานมันเสียหายกว่าจะซ่อมได้ตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่เหลือต้องไป ส่งคนไปหาอาหารมากินเพราะว่าฟูดเจเนเรเตอร์ยังซ่อมไม่ได้หรือว่าชิ้นส่วนยานที่ซ่อมไม่ปกติจะมีเครื่องเปลี่ยนสสารเป็นพลังงานชิ้นส่วนนั้นชิ้นส่วนนี้มีพิมพ์เขียวอยู่ก็สร้างได้แล้วอันนี้เครื่องนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องซ่อมเองบ้างก็จะซ่อมเสร็จได้ปลาเขาไปกี่ต่อแล้วไม่รู้นั่นคือความไม่สมบูรณ์มันเยอะไม่ใช่อะไรเขาเพียบพร้อมมีเครื่องมือครบไปหมดมันมีความไม่สมบูรณ์ที่ต้องดิ้นรนปกติขีดมีเส้นของการผจญภัยเยอะก็ไม่ใช่นึกอะไรไม่ออกก็ใช้ The Force สามารถที่แก้ปัญหาอันนี้อันนี้ง่ายแล้วมันก็มีแง่มุมนะจริงๆมันก็มีแง่มุมของแง่มุมของอะไรล่ะเรียกว่าความคิดใหม่ๆเยอะอย่างเช่นหมอในตอน Voyager แต่ตอนจะมีตัวละครแปลกๆเช่น Next Generation ในตัวละครที่โดดเด่นตัวนึงคือ Data ซึ่งเป็น Android แต่พอเป็น Voyager เนี่ยมีไม่มี Android ไม่มีหุ่นยนต์บนนั้นแต่มีโฮโลแกรมหมอประจำยานตายในอุบัติเหตุตอนที่ยานถูกพัดไปอีกซีกของกาแล็กซี่ก็โปรแกรมแอคทีเวทโฮโลแกรมขึ้นมาเป็นหมอแต่คำว่าโฮโลแกรมในยุคนั้นไม่ใช่โฮโลแกรมแบบยื่นมือไปแล้วทะลุมีแต่ภาพแต่เป็นแปลงโฟตอนเป็นสสารที่เดินไปเดินมาได้เป็นอนุภาคโฟตอนที่เดินไปเดินมาได้สัมผัสได้หยิบเครื่องไม้เครื่องมือมารักษาคนได้แต่ว่าโดนจำกัดอยู่แต่ในห้องแพทย์ออกไปไหนไม่ได้เพราะเครื่องฉายโฮโลแกรมอยู่ในนั้นเป็นโปรแกรมโฮโลแกรมเป็นหมอที่เป็นตัวละครที่มีบทบาทมากกดประสาทได้ดีดราม่ามากๆสนุกเมื่อกี้พูดเรื่องซีรีส์แล้วถ้าเป็นหนังล่ะพี่ชอบอะไรหนังก็คงเป็น Search for Spock กับ Voyage Home เพราะว่าเป็นการที่พี่ชอบกลับไปโน่นเลยนะกลับไปเก่าเลยนะใช่เพราะว่าเป็นการเป็นสปิริตของการผจญภัยที่ยานคุณก็ไม่มีโดนปลดเกษียณยานก็ถูกปลดระวางต้องไปขโมยยานออกมาเพื่อจะไปช่วยเพื่อนแล้ว Star Trek ตัวนั้นล่ะไอ้ที่รีบูทเนี่ยรีบูทนี่โอเคอยู่แล้วอันนี้มาดูแล้วมันคลาสสิกอันนี้เนี่ยมันผมแสดงว่าซีรีส์ของพีคาร์ดที่พี่ชอบเลยนะไม่ค่อยมันไม่ค่อยเนียนบทไม่ค่อยเนียนอันนี้เป็นความเห็นของผมพี่ว่าสิ่งนี้ครับผมว่าแต่ละคนอาจจะมีความชอบผมชอบตัวละครตอนนี้ใช่ไหมคือผมชอบตัวละครแต่ว่าบทเนี่ยผมว่ายิ่งเขียนยิ่งแย่ยิ่งมาทำหนังใหญ่ยิ่งไม่ลงตัวอาจจะเป็นเพราะว่าตอนมาทำหนังใหญ่นี่มันห่างจากตอนซีรีส์ในเซียร์ชั้นตั้ง10ปีเพิ่งจะมาเปิดลงไปในหนังใหญ่หลังจากซีซั่นหมดไปตั้งนานแล้วตัวละครหนึ่งก็แก่ไปพอสมควรมุกต่างๆก็ไม่มีอะไรใหม่ที่ตอนที่พอดูได้คือ2ตอนแรก Generation กับ First Contact พอดูได้แต่ที่ อย่างตอน First Contact ก็คือตอนที่ทางทีมของยานเอ็นเตอร์ไพรส์จะย้อนอดีตไปเจอกับคนยุคหลังสงครามโลกไปเจอกับซีฟรัมคอชเรนที่เป็นคนคิดวาร์ปไดรฟ์ความเร็วกระแสซึ่งตามบุคลิกเดิมนี่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์พอไปเฟิร์สคอนแทคดันกลายเป็นฮิปปี้ฮิปปี้นักวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนั้นซึ่งสร้างยานที่ทดลองด้วยความเร็วกระแสครั้งแรกจากขีปนาวุธในไซโลอะไรเงี้ยมันก็หลุดโลกพอสมควรก็พอดูได้แต่สองตอนสุดท้ายresurrection กับ nemesis นี่ไม่ไหวแย่แล้วพัศกรชอบให้พี่เรียนถามอู๋เนี่ยให้พี่วสินได้พักนิดนึงได้ฟังนิดนึงได้กินนะเนี่ยอู๋ชอบตอนตุ๊ดผมเองเนี่ยดูที่เป็นหนังเนี่ยจำไม่ได้เลยชอบตอนปาวานเนี่ยสนุกอู๋ The Voyage Home มีความรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยไอตอนปาวานเนี่ยไปดูด้วยกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ประมาณว่าปีไหนวิยาโชว์วิยาโชว์ผมไม่ใช่แน่ๆการไปถกไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่ๆตรงหลังมีตรงหลังอะไรนั่นดูเลยอะไรนะ MGM 1 MGM 2นะปุตตะมอลามันจำไม่ได้โอ้จำไม่ได้พี่จำได้แต่ว่าเรื่องนี้จำได้ว่าได้ดูอาจจะได้ดูมันไม่น่าจะเกิน 3-4 ปีหลังวิยาโชว์เห็นในโทรทัศน์ใช้บ่อยแต่ไม่ใช้บ่อยไม่ได้ตั้งใจดูแต่ดูแล้วก็เฮ้ยดูมันน่าสนุกดีนะคือคร่าวแต่ซาเฉกเนี่ยติดตามน้อยมากจะสังเกตว่าตอนที่คนชอบเนี่ยผมรู้สึกจะเป็นตอนที่มันมีความไม่สมบูรณ์ในตัว
ต้องดิ้นรนต้องผจญภัยเพราะมันคือสปิริตของ Star Trek ก็คือไปเอาตอนที่มันมีความเพียบพร้อมเนี่ยมันไม่ไหวละมันเรื่องมันจะไปไหนไม่รู้ของทะเลแต่ตอนใหม่เนี่ยสนุกผม Star Trek 2009สนุกมาก Legacy ของ Star Trek อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของน่าเบื่อไม่ใช่วิลเลียมแชทเนอร์คือวิลเลียมแชทเนอร์เนี่ยเหมือนกับว่าชีวิตนี้มันไปไหนไม่ได้เลยภาพความเป็นเรื่องอื่นไม่ได้แล้วแต่ผมก็รู้ว่าเขาไปเล่นเรื่องนั้นได้บอสตันลีเจลก็เลยได้อยู่เรื่องเป็นทนายครับดังแต่อีกเรื่องนึงเป็นอีกซีซั่นซีรีส์เดียวที่ดังใช่เป็นอีกซีรีส์เดียวที่วิลเลียมแชทเนอร์ไปได้นอกนั้นไปเล่นอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยได้เดนดันนิมอยเองไปเล่นอย่างอื่นก็ไม่ดังสุดท้ายเขาเบื่อตัวเองมากเพราะใครๆก็เรียกว่าเป็นสปอคสุดท้ายเขาเขียนหนังสือมาเล่มชื่อ I am not Spock ซึ่งทำให้เป็นดาแฟนๆโกรธมากแต่หลังจากนั้นหลายปีเขาก็ไม่รู้ปรับใจยังไงทำใจได้เขียนหนังสือมาอีกเล่มชื่อ I am Spock ตัวมันขายได้ทั้งสองเล่ม เป็นแผน จำผมฟังในรายการพอดแคสต์ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องแชทเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวกันแต่ว่ามัน reference ไปเรื่องของว่ามินมีอยู่ครั้งหนึ่งวิลเลียมแชทเนอร์ไปออกรายการ Saturday Night Live แล้วก็เป็นในยุคผมอาจจะ20ปีแล้วคือมันจบซีรีส์ไปนานแล้วแหละแล้วก็มีอยู่ตอนแล้วก็ในเรื่องเป็น parody คือวิลเลียมแชทเนอร์ก็ออกมาพูดแล้วก็มีคนแบบพยายามจะโอ้ยเขาเป็นแทรกกี้อ่ะเขาโหยกับตันมีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ถามแล้วก็วิลเลียมแชทเนอร์ก็เลยระเบิดกลับลงไปแต่เป็นรายการตลกนะระเบิดกลับไป Get Aliveคือมันเป็นแค่ทีวีซีรีส์อะอะไรกันนักหนาอะไรเราเนี่ยแบบกูด่าเลยเฮ้ยอะไรนักหนาทีวีมันจบไปแล้วมันไม่ใช่ก็อาจจะเป็นหรอแล้วก็มันคือลองไปหาดูนะครับในแซดเนี่ยนะไลฟ์ใน YouTube เนี่ยแล้วก็มีเรื่องเล่มแชทเนอร์ดิแล้วก็แบบเป็นฉากที่แบบฮาดีนะครับรู้สึกอาจจะมาจากใจกับวิลเลียมแชทเนอร์ก็ได้ว่ามันแหมมันจะอะไรกันนักหนาวิลเลียมแชทเนอร์นี่มันถ้าเกิดอายุกี่ปีพี่70ยังประมาณ70สปอง70เล่นอันนี้มา82โอ้โหตอนที่เล่นตอนล่าสุดนี่ประมาณ80โอ้โหแต่แก่มากแล้วแก่มากแล้วแก่มากแล้วคุณวิลเลียมแชทเนอร์ไม่น่าชอบตายไปคนนึงแล้วหมอหรือหมอคนเอเชียคนนั้นเอเชียก็ตายไม่รู้หมอไม่ใช่อาจจะมีวันนั้นหมอหรือไม่รู้ว่าก่อนผมจำไม่ได้ตายไปคนนึงแล้วแล้วก็แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องพาโรดี้เนี่ย อยากให้ไปดูแนะนำอีกเรื่อง Galaxy Quest ซึ่งมีดาราอย่างซิกเกอร์นี่วีเวอร์ไปเล่นด้วยนะที่มันเล่นหนังตลกอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ซิกเกอร์นี่วีเวอร์ไปเล่นเป็นนางเอกเนี่ยอันนี้เป็นพาโรดี้ของเป็นพาโรดี้ของ Star Trek คือล้อเลียนว่าเป็นยานNS Protector ยานเหมือน Enterprise เลยประจนภัยแล้วก็หนังจบไปนานแล้วแล้วก็ดาราเนี่ยไปเล่นเรื่องไหนก็ไม่ได้ก็ต้องมาก็ต้องเล่นหนังวันนี้ก็ต้องมาอาศัยหากินโดยการรับจ้างโชว์ตัวตามงานคอนเฟอเรนซ์ของแฟนคลับแล้วไอ้คนอื่นก็หมั่นไส้คนที่เป็นกัปตันเนี่ยว่าโอ้แอคโชว์ออฟอยู่คนเดียวอะไรประมาณนั้นโอ้โคตรกวนเลยว่ะโคตรกวนเลยแล้วสุดท้ายก็ปรากฏว่าหลุดขึ้นไปโดนบีมขึ้นไปในยานอวกาศปรากฏว่าไอ้ทีวีที่บอร์ดคาสต์จบไปไหนทีเดียวออกไปถึงต่างดาวอาจารย์ดาวรับได้คิดว่าพวกนี้เป็นฮีโร่เป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งเทคโนโลยีสูงแต่ว่าไม่ใช่นักสู้ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงมีพวกที่จะเดินพวกที่โหดกว่ามนุษย์รานก็สร้างยานที่มันเหมือนยานในหนังเปรียบเลยแล้วก็ตามฮีโร่มาพวกฮีโร่นี่ไปเป็นอยู่ในยานเป็นผู้ทำงานยานเป็นผู้นำบอกต้องการผู้นำที่จะสู้แก้ปัญหาได้เพราะเราไม่ชอบสู้โคตรฮาเลยชื่อเรื่องอะไรนะพี่ Galaxy Quest Galaxy Quest พี่ได้ดูไหมดูหลายรอบแล้วอ๋อดูแสดงว่ามันตลกมากตลกฮาแล้วก็มีฉากฮาล้อเลียนในการบีมเนี้ยว่าบีมไม่ดีหลบเป็นชิ้นๆต้องบีมเล็งไม่แม่นดีโดนได้มาแค่เสี้ยวเดียวหลุดมากเลยจริงๆล้อเลียนฮามากไอ้ Legacy ของ Star Trek ที่จริงๆก็เล่นบีมนี่เลยนะมันบีมเมียบสกอตตี้หรือว่าไอ้ที่มันก็ยังเป็นแบบว่าพูดถึงบีมเมียบสกอตตี้ตอนนั้นวิลเลียมแชทเนอร์ไปได้อีกเรื่องเป็นตำรวจมั้งไอ้บีมเมียบสกอตตี้เอาไปเขียนการ์ตูนแซวเป็นตำรวจแล้วไปโดนผู้ร้ายไล่จนอยู่ในตรอกแล้วไม่รู้จะตัวร้อยยังไงบีมเมียบสกอตตี้เขียนการ์ตูนล้อ นั่นแหละคือเป็นเลกาซี่ที่อยู่เยอะเลยอยู่เยอะถ้ารู้ว่ามันมาจากไหนจะฮาร์กลิ้งกว่าก็คือมันไม่มีตังค์ทำซีจีเอายานลงต้องใช้บีมผมไปนั่งดูที่โรงถ่ายยูเวอร์แซลสักสิบกว่าปีที่แล้วอันนี้ฟังแล้วแบบแล้วก็ดูแล้วคือดูของจริงนะกิ๊กก๊อกมากเขาถามแล้วเขาเล่าให้ฟังตอนจบ
เขาเขาการแสดงนั้นก็เขาเล่าจำไม่ได้ว่าผมไปถามหรือเขาเล่าให้ฟังก็ไม่รู้รู้สึกผมจะไปถามมั้งหรือว่าอ่านแบ็กกราวอ่านอะไรที่เขียนเล่าหรือบรรยายจำไม่ได้แล้วนานมากแต่พออ่านแล้วเซ็งเลยมีหน้ามันทำอย่างนี้เพราะมันทำซีทีเอลยานลงไม่ไหวคือถ้าทำน้ำจิ้มก็แบบนั้นญี่ปุ่นโลกสัตว์ประหลาดนึกออกไหมฮะยานลงอย่างนั้นแหละคือแล้วทุกอาทิตย์ไงทุกอาทิตย์ที่ลงมันไม่ไหวสมัยนั้นตอนปี1960Star Trek ยังมีคอนเฟรนซ์หรือมีงานประจำปีหรือมีอะไรยังไงป่ะครับผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ฉุกเฉินน่าจะมีมากขึ้นเยอะมากถ้าเกิดตัวซีรีส์ใหม่มันดังเพราะตอนผมไปที่อเมริกาผมเคยเจอเลยขึ้นลิฟต์ไปนี่แต่งชุดกับแฟนพิคาร์ดมาเลยเฮ้ยเสื้อแดงขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็ซักทายหัวเราะกันโอ้โหนึกถึงอารมณ์เหมือนคล้ายๆ Star Wars ผมเดินขึ้นลิฟต์ไปในห้างสรรพสินค้าข้างบนเป็นคอนเฟรนซ์เซ็นเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยไปกับเพื่อนคนไทยที่อยู่ที่นั่นแล้วเฮ้ยWhy you don't beam อะไรประมาณนั้นแหละฝรั่งก็หัวเราะมันแต่งชุดลูกเรืออะไรมีชุดลูกเรือเป็นยุคของ next generation เพราะข้างบนแดงข้างล่างดำมี static emblem เป็นกวาดโค้งๆเป็นตัวรูปตัว A มันมีหนังสือหรือมีใครพูดถึง the physics of Star Trek ไหมมันคือมันน่าจะมีเขาโค้งของมีเคยพูดถึงมีจริงจริงในเล่มพวกนี้ก็มีในแมนนวลที่เขียนแล้วจะมีข้อแมนนวลมีอธิบายว่าการเดินทางด้วยความเร็วแสงเร็วแสงต้องทำยังไงไอ้วาร์ปนาเซลที่ผมบอกนะไอ้สองท่อเนี่ยไม่ได้ส่งพลังขับดันตัวเครื่องยนต์ขับดันถ้าความเร็วต่ำกว่าแสงก็อยู่ตรงขอบจานเครื่องปฏิกรณ์อยู่ในฐานใหญ่ข้างล่างไอ้แท่งสองชั้นนี้มีที่สร้างสารพลังครอบให้วิ่งด้วยความเร็วเหนือแสงได้แล้วก็สเกลความเร็วมีการปรับอีกแค่เหมือนมัคหนึ่งมัคสองเนี่ยในภาคแรกๆมันจะขึ้นไปถึงวาร์ปสิบวัฟ10นี่ได้เท่าไหร่ไม่รู้ตอนมีอยู่เครื่องนึงวัฟ10คือ10กำลัง3พันเท่าของความเร็วแสงแค่นั้นเองซึ่งไม่เยอะเสร็จแล้วมีช่วงนึงปรับใหม่เป็นวัฟ10ระดับอินฟินิตี้มันจะมี 9.1.2.3.4.5.7.8 แต่ไม่ยอมไม่มีทางถึง 10.10 ถึงที 9.9 จุดอะไรเสร็จแล้วจะมาตอนของ Voyager มีมันค้นพบทรานส์วาร์ปที่ไปได้เร็วเป็นอินฟินิตี้ขึ้นมาแต่ไปถึงแล้วคนกลายเป็นไม่ใช่คนหลุดเข้าไปในคนกลายเป็นสัตว์ประหลาดดีเอ็นเอเพี้ยนหมด อะไรแบบนั้นในความพยายามของวอยเจอร์ที่กลับมาย่นยอดระยะทาง70ปีที่กลับโลกเคยจริงคุณวรวัฒน์เพื่อนผมเนี่ยจบโทคอเนลเนี่ยวิศวกรรมเขาบอกว่ามันมีเพื่อนเขาที่จบไล่ๆกันหรือจบคอเนลจบวิศวะนี่แหละแล้วบอกว่าเนี่ยได้งานแล้วถ้าจำเขาบอกไปเป็นคนเขียนบทให้กับ Star Trek แล้วมันยังบอกว่าเพื่อนเขาอย่างเขียนบทหนัง Star Trek ต้องใช้ปริญญาโท วิศวกรรมไปเขียนเลยเหรอกูฟังแล้วแบบโอ้โหมันเอาจริงนะเนี่ยซีเรียสมากก็เลยบอกว่าโอ้โหผมก็เลยถึงถามพี่เรื่องของ Physics of Star Trek ก็ว่าเดาว่ามันคงจะมีแบบมีหนังสือแล้วก็แม้แต่คนเขียน Star Trek Technical Manual ที่อ่านประวัติเนี่ยจะเป็นปริญญาเอกฟิสิกส์ด้วยมั้งครับผมจำไม่คนหนึ่งเป็นซีนิกอาร์ซูเปอร์วิเซอร์เป็นเทคนิคอลซูเปอร์วิเซอร์นะฮะเพนั้นจะเป็น Star Trek เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพ้อฝันนะครับมันมี Star Trek ที่มันดังได้หรือว่ามันอยู่ได้มันเป็นโหเท่าไหร่แล้วล่ะถ้าบอกว่าปี69ถึง79ถึง89ถึง99ถึง09โห40กว่าปีนี่ก็ต้องถือว่ามันก็มีอะไรที่เป็นจุดแข็งเค้าอยู่เหมือนกันนะครับมันถ้าแนะนำให้ไปดูแนะนำให้ลองอ่านแต่ผมเนื่องจากผมไม่ได้ติดตามแม่แต่ผมก็เดาว่าก็ผมว่าหนัง Star Trek นั่นแหละผมได้ยินเสียงที่แบบผมว่าถ้าคนไม่เคยดูเนี่ยน่าจะเริ่มดูจากตอนใหม่สุดนี่แหละจะจะเก็ตฟีลลิ่งโดยที่ไม่ต้องย้อนไปดูตอนเก่าๆแล้วถ้าอยากดูซีรีส์ก็แนะนำ Voyager กับ Enterprise 2ซีรีส์สุดท้ายนะซึ่งมันจะดูทันสมัยฮะแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ส่วนนึงเนี่ยถ้าพูดถึง Legacyอาจจะมีคำถามว่าทำไมมันดังทำไมเอนจิเนียร์ชอบดูอย่างเขามีเซอร์เวย์ว่าในอเมริกานี่เอนจิเนียร์ชอบดูเอนจิเนียร์ดูสตาร์เทคทุกคนผมก็ไปค้นมาคือตัวเนื้อเรื่องมันพูดเทคนิคอลหรือพูดเอนจิเนียริ่งไซส์เป็นพระเอกของเรื่องไม่นับตัวละครทุกเรื่องมันอยู่ด้วยไซส์การย้อนเวลาการเข้าไปแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีประหลาดๆอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีคำอธิบายที่มันประหลาดจนได้ดูเทคนิคอลไม่ใช่ดราม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอนจิเนียร์จะชอบดูนี้เพราะว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นพระเอกของเรื่องเป็นของเรื่องคืออย่าง Star Wars เนี่ยมันจะไม่มีอะไรมันจะเป็น The Force มันไม่ใช่เพียวมันไม่ใช่สายใช่ไหมใช่ก็เพียวสายนะในพูดถึง The Force ใน Star Wars ผมบอกก็ได้ว่า Star Wars เองก็ยังไม่คอนสิสเทนต์นะเพราะว่าในภาค
สามตอนแรก New Hope Empire Strikes Back แล้วก็ Return of Jedi เนี่ย The Force เป็นเหมือนพลังจิตแต่ถ้าไปย้อนมาดูตอนที่หนึ่งเอพิโซดวันจำได้ไหมตอนที่มาจับตัวมาเจอไอ้ดาร์ธเวเดอร์ตอนที่เป็นเด็กอะอนาคินอนาคินอนาคินมีการเจาะเลือดดูแล้วพบสิ่งมีชีวิตเล็กๆในเลือดก็มีปริมาณสูงซึ่งสิ่งมีชีวิตหรือไอสารในเลือดที่เป็นตัวทำให้เกิดฟอสตอนนี้มีสารนี้เยอะก็จะมีฟอสเยอะใช้วิธีเจาะเลือดไม่ไปอธิบายคนละแบบมันไม่ใช่พลังจิตแล้วผมยังงงว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนคอนเซปต์เว้ยจอร์จลูคัสผ่านไปหลายสิบปีแล้วเปลี่ยนคอนเซปต์เฉยหรือมันพยายามจะทำให้มันไซส์มากขึ้นก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจแต่อารมณ์ Star Wars ถ้าใครมาดูถ้าดูพวก Star Trek หรือว่าอย่างเมื่อกี้ก็ได้ Total Recall Philip K. Dick อะไรเงี้ยมันคนละอารมณ์กับ Star Wars คนละอารมณ์มันไม่มีอะไรผมไม่อยากใช้คำว่าเปรียบเทียบว่ามันอะไรดีกว่าหรือไม่ผมว่ามันคนละเรื่องคนละอารมณ์ถ้า Star Wars เทียบกันแล้วจะคล้ายๆพวก Flash Gordon ในยุคก่อนที่เป็นฮีโร่หรือคุณชอบอย่างยุคอย่าง10ปีหลังก็Lord of the Rings กับ Star Wars ผมว่ามันอาจจะไปอาจจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันคือเป็นตำนานแฟนตาซีหน่อยๆ Harry Potter อาจจะแบบเปิดหนังสือประมาณ30นาทีนี้เริ่มนึกว่าเฮ้ยมันเป็นของจริงนะเนี่ยนี่ไมโครตอร์ปิโดมีขนาดประมาณ13เซนความยาว13เซนติเมตรนะครับนี่คือ Star Trek ซึ่งมันมีเรื่องพวกนี้เพราะเวลาทำเนี่ยเวลาทำหนังนี่เขาต้องมาคอนซัลท์พวกนี้นี่ของจริงเลยนะจริงๆมันมีจริงนะมีเริ่มเชื่อแล้วนี่ไงนี่คือสาเหตุที่มันอยู่ได้ไงคือมันมีแบ็คกราวด์มีคนทำตรงนี้นะเอาอย่างจอควบคุมใน Star Trek Next Generation เนี่ยก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เพราะไมค์ก็ใช้ชั้นบังคับมั่งใช้พวงมาลัยมั่งอันนี้คือจะเป็นจอแล้วก็ใช้มือเป็นทัชพาเนลเสร็จแล้วพอมาถึงโวเอเจอร์ไอยานมันหลุดไปอีกซิ่งของนั่นแล้วไอทอมพาริสที่เป็นนักบินเป็นไพลอตก็จะบ่นว่าไออย่างเงี้ยขับยากไม่ได้ฟีลลิ่งท้ายต้องไปประดิษฐ์คันบังคับมาเสริมในกรณีที่ขับยากมากก็ต้องฝ่าดวงอุกกาบาตผมบอกว่าถ้าต้องฝ่าดวงอุกกาบาตใช้ความสามารถของนักบินมากๆเนี่ยไอขับอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกมันต้องขับเรือใหญ่วิ่งช้าๆแต่ยานโวเอเจอร์เป็นใหญ่ลำเล็กต้องขับด้วยคันบังคับลายมีงั้นไปคือมันย้อนยุคพี่วสินไปมาหลายที่อ่านหนังสือมาหลายเล่มพี่แล้วมันมีพิพิธภัณฑ์ไหมทราบไหมผมนึกไม่ออกไม่อาจจะมีไม่มีไม่มีเท่าที่เห็นไม่มีนะมันเพราะว่ามันผมไม่รู้ว่าที่ยูนิเวอร์สตูดิโอเดี๋ยวนี้มีไหมเพราะว่ายูนิเวอร์สเองก็ตามกระแสอย่างช่วงไปเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยสตาร์เทคมันดาวไปตั้งเยอะแล้วใช่ๆหนังมันเพิ่งขึ้นมาประมาณเพราะ20ปีที่ผมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อเมริกาตอนนั้นมันก็มีแต่แค่ไอ้ห้องที่เป็นทรานสปอร์เตอร์เนี่ยซึ่งไม่ได้น่าดูเลยดูของจริงนี่กีก๊อกมากคือไม่ใช่ของจริงนั่นมันเป็นของที่แมมซิมูเลทให้เห็นว่าถ่ายทำยังไงนะแต่ตอนนี้ไปอาจจะมีดีก็ได้หรือว่าอาจจะมีอยู่ที่ไหนสักที่ผมต้องไปตามข่าวดู Universal ที่สิงคโปร์มีไม่น่าจะมีนะอยู่มันยังเสร็จไม่เต็มเฟสแล้วก็หลังๆคือหนังนี่เพิ่งจะดังปีประมาณปี09ก็เลยสร้าง transformer ดีกว่าเก็บตังค์ก่อนโอ้โหคนละเรื่องเลยUniversalเลยสร้างทีนี้ผมกับพี่วสินต์เราคุยกันก่อนเข้าเทปนะครับอันนี้คือเอาคนที่เขาชอบเขามาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะมีคนที่รู้มากกว่าหรือรู้แบบเฮ้ยอันนี้มีข้อผิดพลาดก็แจ้งมานะครับอย่าไปคิดว่าไอ้นี่เป็นแฟกต์คุณผมว่ามันก็มีทุกตอนเราไม่เคยมีอะไรที่เราไม่หลุดใครที่รู้ว่าไอชุดพวกนี้มีขายที่อื่นนอกจากภาษาตะวันออกด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากจะได้ชุดพวกนี้ติดต่อแอดมาสินทีนะครับเอาเองแล้วกันนะครับโอ้ยผมแต่อันนี้เป็น Voyager ที่พี่วสินบอกว่าชอบครับแล้วก็มีทั้งสิ้น7ซีซั่น7ซีซั่นแต่มันก็ยังไงอยู่นะเพราะอันนี้มันเป็นโปรดักชันแบบไม่เป็นทางการผมว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไปหาบนถ้าหาบนบิ๊กไม่เจอก็ไปหาบนนิวสกู๊ปอาจจะยังพอมีเนาะมันก็ต้องไปวูนิวสกูปยังมีอยู่มีแน่ใจแล้วนะแต่ว่าอ๋อแต่จริงๆถ้ายอมเสียตังค์บน YouTube ไอ้บน iTunes มีหมดอ๋อโอเคบน iTunes มีหมด officially ทุกตอนเพราะแม้แต่ original series ทุกหนังทีวีทุกซีรีส์แล้วก็หนังใหญ่ทุกตอนมีครบหมดนะในราคาที่ก็พอรับได้อย่างหนัง original series เนี่ยถ้าซื้อทั้งซีซั่นก็ตกตอนละประมาณสักเหรียญกว่าแต่ถ้าซื้อปลีกตอนละ2.99แต่ว่าอย่าง original series เนี่ยมันจะเป็นอัตราส่วน4:3ดูแล้วก็จะจอเล็กพี่วิศินเองปัจจุบันก็ยังเกาะอยู่ในกระแสก็คือเนื่องจากเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ด้วยแล้วก็หนังสือเทคโนโลยีอะไรมีอะไรเปลี่ยนใหม่ๆพี่ก็จะได้เจอเด็กรุ่นใหม่ที่มีเจเนอเรชันใหม่มายังมีคนดูอยู่ Star Trek ผมว่าตัวนี้เป็นตัวรีบูทที่คนมาดูเยอะ
พอพูดถึงสตาร์เทรคคนรู้จักตัวนี้เยอะมากตัวใหม่ตัวใหม่ตัวซีซั่นล่าสุดฮะเยอะมากแล้วส่วนหนึ่งที่จะไปขุดตามของเก่าก็อีกเรื่องนึงเพราะเดี๋ยวนี้วิกิก็รู้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้สิดูตัวใหม่เสร็จปั๊บไอ้ของเก่าหาดูที่ไหนพี่ผมถามในแง่นี้พี่มองว่ามันจะตายไปไหมมันหรือมันยังจะเป็นเพราะเขาเปิดเท้ายังมีคนพูดถึงสตาร์เทรคอยู่ไหมอีกสัก5-6 ปีหรือ10 ปีข้างหน้าในอเมริกาน่าจะมีในเมืองไทยผมไม่แน่ใจสตาร์เทรคเป็นเค้าไปแล้วมันเป็นเค้าใช่ไหมเหมือนกับ Star Wars มันก็คือเป็นเค้าก็มีแฟนของมันเป็นเค้าถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นจะเรียกโอตาคุแบบประมาณนั้นซึ่งมีเรียกว่าอะไรล่ะมีคนตามโดยเส้นของต้องดูว่า core value อยู่ไหนอย่าง core value ของ Star Trek คือ technical อย่างที่ core value ของ Star Wars คือ fantasy คืออีกแบบนึงนั้น core value ที่เป็น technical เนี่ย culture ของอเมริกันหรือ culture ของประเทศที่พัฒนาแล้วหลายที่เนี่ยมันเขาก็เหมือนกับถ้าประเทศนั้นมีคนที่ study ทาง technical ทาง engineering ทางสายมากพอเนี่ยเขาตัวนี้ก็จะยิงดูคนในแวดวงของสายนี่จะดูหลายๆคนเอนจิเนียร์ของ NASA บอกว่าได้อินสปิเรชั่นจาก Star Trek ที่อยากไปทำงาน NASA บางคนเป็นคนปอร์ตุเกสคนผิวสีที่ไม่มีอนาคตเลยแต่ว่าอินสปายจากตัวเนี้ยแล้วก็พยายามจะเรียนจบแล้วมาทำงาน NASA ได้เพราะอย่างลูกเรือก็มีหลายๆเชื้อชาติ อะไรประมาณนั้นตอนเด็กๆเขาไม่รู้อย่างคือโตขึ้นเขาก็รู้มันเป็นฟิกชั่นแต่ว่าก็ได้อินสปิเรชั่นที่เขาจะไฟโตมีบทหลอกนี่มันหลอกกันนี่วะแต่อยู่อย่างนึงนะถ้าที่เคยดูแล้วก็เมื่อกี้ติดใจประเด็นที่ว่าสิ่งที่บอกว่าเอนจิเนียร์ชอบดูเออว่ะคือถ้าพูดถึงว่าตัวต้นเรื่องเลยที่มันเป็นสามปีสี่ปีซีรีส์ต้นๆเนี่ยที่มันทำให้เกิดอะไรกันซีขึ้นมาทั้งหมดเลยเนี่ยหลักๆคือการแก้ปัญหาบนรีซอร์สที่มีเท่าที่มีอยู่ใช่หันไปข้างหลังกูก็ไม่เจอใครไม่มีกองทัพไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วกูต้องแก้ปัญหานี้ได้นั้นก็เลยเออเนี่ยอิมเมจิเนชันสำคัญของความรู้คือมันต้องแก้มันตอนที่ผมเพิ่งดูเมื่อคืนซึ่งเป็นตอนที่ได้รับบทให้แฟนชื่นชอบมากที่สุด The City on the Edge of Forever ก็หลุดเข้าไปในไปเจอ Guardian of Time เป็นเครื่องจักรที่คีบเวลาเป็นประตูเวลาที่จะทะลุไปไหนก็ไหนได้แล้วก็หลุดเข้าไปในเวลาหลุดมายุคเศรษฐกิจตกต่ำของปี1930สต๊อกก็พยายามประดิษฐ์เครื่องมือที่จะสื่อสารเพื่อจะดึงข้อมูลว่าเหตุการณ์จริงเดิมเป็นยังไงก่อนจะเพี้ยนว่ามันเวลามันเพี้ยนแล้วเข้าไปแก้รอสุญญากาศเป็นตับเลยครับก็ขดรวดได้เต็มเลยอะไรเงี้ยก็พอทำทีช็อตไปทีนึงกับตันเคิร์กก็บอกต้องแก้ให้ได้ไม่งั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะไปหาตัวหมอไม่คอยที่หลงกันไม่เจอก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เพี้ยนตอนไหนนะเพราะสปอคก็บอกว่าผมพยายามเต็มที่นะคราวที่แล้วที่มันช็อตเนี่ยเท่ากับ30 ชั่วโมง off work นะ30 hours นะถ้าทำอีกทีนี้ก็ต้องรออีก30 ชั่วโมงหรือ60 ชั่วโมงกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้คือมันมีสปีดของการประดิษฐ์ไม่ใช่มาถึงก็ดัดแปลงแบบแมกเกเวอร์จับโน่นจับนี่แป๊บเดียวเสร็จอันนี้คือเอาหลอดสัญญาการเราไปตั้งระโยงสายชุ่มห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องการแก้ปัญหาโดยเบสออนเทคนิคอลซึ่งถ้ามันไม่น่าเชื่อถือก็เขียนตำรามาซะให้มันน่าเชื่อถือขายได้อีกขายได้อีกขายได้อีกโอ้ยแต่ตำรามันเขียนแล้วแบบโอ้โหตกใจเลยมันเขียนจริงจังมากอ่ะนี่โฟตอนจอวิดีโอผ่าให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะมีมันจริงจังไปแล้วว่ามีจริงเชื่อแล้วมีจริงจังมากนี่อันนี้เป็นcross section ของยานพี่ก็ไปพี่ซูมเองฮะ cross section ดูไปอย่างนี้ cross section ของยานอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรายละเอียดพวกนี้เยอะมากนะฮะอย่างตอนที่ Star Trek Motion Picture ออกมาใหม่ๆก็มีโปสเตอร์ที่แจกกันที่ผมปะไว้หน้าโต๊ะทำงานหลายปีเลยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้บอกว่าห้องต่างๆในยานมีกี่ฟลอร์ว่าเป็นจริงอยู่ตรงไหนลิฟต์เทอร์โบลิฟต์อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเข้าใจว่าตอนที่สหรัฐอเมริกายังตั้งชื่อ Enterprise ให้กับ USS Enterprise มาให้กับกระสวยหรือให้กับอะไรสักอย่างใช่ไหมก็เหมือนก็มีแฟน Star Trek เขียนจดหมายมีหรือเหรอเหมือนมันก็มีการประกวดตั้งชื่อยานโน้ตชัตเตอร์ลำแรกจะตั้งชื่อ Enterprise ตาม Star Trek ตาม Star Trek แต่ว่าไม่ใช่ลำแรกที่ออกบินคือเป็นลำแรกที่สร้างแล้วทดลองบินแต่ไม่ใช่ลำแรกที่ยิงขึ้นจริงเข้าใจว่ามีคนเขียนโพสต์มีการบอกว่าตั้งชื่ออะไรมาแล้วก็และชื่อ Enterprise มันชื่อเรือบดมาตั้งอยู่โบราณแล้วเรือทุกคนมีตั้งแต่สมัยสงครามโลกใช่ไหม USS Enterprise จริงถ้าไปดู Star Trek Enterprise คือซีซั่นสุดท้ายเนี่ยไตเติ้ลมันจะเล่าประวัติของ Vessel ที่ใช้ชื่อ Enterprise ทั้งหมดตั้งแต่ยุคเรือใบจะมาเป็นเรือรบเป็นอะไรจนถึงยานคือชื่อนี้มีมานานแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่อาจจะไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์นี้หรอกมันก็เหตุการณ์นี้มีคนเพราะว่าจริงคือคนขอให้ตั้งชื่อนี้แต่ว่าแต่ชื่อนี้ก็คุณว่าตั้งไปก็
มันก็เป็นชื่อที่กองทัพก็ใช้มาระดับนึงแล้วมีมันตั้งนานแล้วก็ใช้ก็ใช้ไม่เป็นไรหรอกหรืออย่าง Voyager ก็เป็นชื่อยานสำรวจที่ส่งออกไปที่ NASA ใช้ส่งไปอยู่แล้วรวมทั้งกลับเป็นยานที่กลับมากลายเป็น Voyager ใน Star Trek Motion Picture เดินเข้าไปดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่า Voyager เนี่ยแล้วมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่อ้างตัว Voyager คือตัว V แล้วก็ไอ้ AT ER มันเลื่อนไปหายโดนอุกกาบาตหน้าเหลือตัว V แล้วก็ Voyager เหลือตัว V แล้วก็ TER แล้วไอ้คอมพิวเตอร์ในนั้นก็กลายเป็นผู้ร้ายว่า Voyager คือคอมพิวเตอร์นั้นเกิดผ่านวิวัฒนาการกลายเป็นมีความคิดขึ้นมาเองแล้วมันก็ถามตัวเองเป็นใครก็บอกว่ามันคือวีเจอร์มันคือวีเจอร์เพราะมันที่เหลือมันโดนกระบาดแหวกไปอย่างที่คุยกันว่าเลกาซีของสตาร์เทคมันมาได้เพราะอะไรเพราะ culture มันคือ technical culture ที่เบสนะเพราะถ้าเป็น culture อื่นคงไม่มีใครบ้านบ้านั่งทำในรูปแบบเนี้ยแล้วเมืองไทยนี่คือแฟน Star Trek กับแฟน Star Wars ไหนมากกว่ากันนะพี่ผมไม่รู้เลยไม่ได้ตามแต่ผมเข้าใจว่า Star Wars มันเข้าถึงคนง่ายแต่ว่ากระแส Star Trek เมืองไทยมันน้อยมากมันน้อยมากมันเพิ่งมันไม่หวือหวาเหมือนพวก Star Trek Star Wars ใช่เพิ่งจะมีคนมารู้จักยุคหลังๆนี่แหละแต่พูดถึงถ้าพูดถึงอย่างเพื่อผมกับเพื่อนๆที่จากนิยายวิทยาศาสตร์จะรู้จัก Star Trek กับทุกคนอยู่แล้วเห็นว่าโตขึ้นมาจบขึ้นมาแล้วใครจะมีโอกาสไปตามดูอันนี้ก็แล้วแต่คนหมดแล้วเพราะกวนเวลาพี่เรื่องสิ่งทั้งหมดชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ90นาทีก็หนังซีรีส์อื่นของ JJ Abrams สนุกนะ Lost ไม่เคยดูเลยแต่มีคนบอก Lost ที่มันซีซั่นแรกเป็นอันนี้ซีซั่น4 4แล้วครับ4แล้ว Fringe แต่ผมเห็นว่าเขาเอามาฉายใหม่ไม่มีใจที่มันมีพวกไอ้เหนือมนุษย์อ่ะพลังซุปเปอร์เนเชอรัลอ่ะแต่มันฮีโร่ Fringe เหมือนกันเนี่ยพี่ Fringe นี่มันเป็น FBI ไปสืบสวนเรื่องพวกนี้เรื่องที่เป็นปรากฏการณ์แต่ว่าตัวนางเอก FBI เป็นคนธรรมดาไอ้ที่เป็นมาดังมนุษย์มันเป็นฮีโร่มันสี่ซีซั่นไอ้ฮีโร่นี่ไอ้คนนี้ใช่ไหมไอ้แซคคารีควินโตนี่เล่นเป็นตัวไซเลอร์ไซเลอร์อ๋อเป็นไซเลอร์เป็นไซเลอร์อ๋อเล่นไซเลอร์เนี่ยแซคคารีคือผมดูผ่านๆมันเป็นช่วงที่ยังไม่ได้อยู่บ้านไม่นิ่งคือแปลกไหมรู้สึกว่าคนไทยกลุ่มหนึ่งเลยแหละพวกที่ดูเนี่ยดู Lost ดู Prison Break Cinefold อะไรพวกนี้นะไอ้พวกที่ไม่ค่อยมีอะไรทำเท่าไหร่เฮ้ยมันมีคนไทยที่ดูอย่างนี้เยอะอยู่จริงนะแต่มันไม่มีคนไทยที่ทำคอนเทนต์แบบนี้ให้คนกลุ่มนี้ดูนะสุดท้ายต้องไปดูหนังฝรั่งนึกออกปะคือบ้านเรามันมีคนคอนซูมคอนเทนต์อย่างนี้นะแต่ทำซีรีส์อย่างนี้อาจจะมือไม่ถึงหรือเปล่าคือมันต้องมีทับหรือมันต้องแพงมากโปรดักชั่นมันไม่ถึงเขียนบทไม่ได้ผมว่าใครเกิดตอนไข่หรือใครเกิดตอนไก่เพราะว่าบ้านเราดูอะไรกันตอนนี้แล้วคุณท้อฟ้าตอนนี้ผมดูไซโซกันตอนไหนมาใช้ใหม่ผมไม่ดูเลยอ่ะคือแบบผมผมยกตัวอย่างนี้คุณยุทธนามุตสนิทเคยทำวังน้ำวนเป็นแบบจบต่อกันแต่จบในตอนโดนแม่ค้าบ่นว่าอะไรว่าจบละอะไรปั๊บจบละคือเรื่องมันต่อยีนแต่จบในตอนอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตลาดยังไม่รับคนทำก็เจ๊งมันก็ขึ้นกับว่าจะทำให้ใครถ้าจะทำดีๆแบบนี้คุณต้องทำส่งออกตลาดในบ้านเราเล็กเกินไปตลาดในบ้านเรายังไม่พร้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของภาษาคนที่พูดภาษาไทยได้ในโลกนี้มันต้องอยู่แค่นี้ไม่เชิงครับเพราะว่าเรื่องภาษามันพลาดได้มีคนพูดถึงบอกว่าอยู่อย่างเกาหลีถ้าดูซีรีส์เกาหลีที่เป็นสปายเป็นเรื่องของการร้ายญี่ปุ่นอะไรเงี้ยญี่ปุ่นยังสู้เกาหลีไม่ได้แค่พูดถึงหนังไอริสเริ่มมีอีกหลายซีรีส์เลยที่คนดูแล้วคือตัวเนื้อเรื่องมันน่าติดตามน่าสนใจมากใช่มีความเป็นสากลแต่เกาหลีก็มีจุดเด่นตรงที่แรงไม่ต้องขึ้นกับจริยธรรมอะไรมากมายผมยกอย่างซีรีส์เกาหลีนึงที่เคยดูผู้ชายเป็นสายลับเกาหลีใต้ก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งไม่รู้เลยมันเฉลยยังเป็นสายลับเกาหลีอย่างที่วางแผนจะฆ่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรื่องหลายปีน่าสนใจชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละลองไปค้นดูมันมีผู้หญิงท้องอยู่แล้วก็จะมาลอบยิงสารที่มีอยู่ใต้ใช่พระเอกยิงเนี่ยตัวเองที่ท้องแก่ตายทีนี้หนังชาติอื่นเคยมีเรื่องโหดขนาดนี้ไหมไม่มีสร้างเกาหลีสร้างเรื่องโหดอย่างนี้ทำไมก็อึ้งก็แต่ถ้าโหดนี้ผมนึกถึงหนังฮ่องกงเนี่ยแต่ผมโหเป็นไม่ต่างกว่า20ปีที่ผมไม่ดูโทรทัศน์ฮ่องกงหนังฮ่องกงก็มีเหมือนไอ้อะไรอะไรนะที่
ที่ฝรั่งเอาไปทำอ่ะเดี๋ยวดีพาร์เจอร์ป่ะเออดีพาร์ใช่เพราะนั้นสนุกมากนะอินเทอร์เน็ตแฟร์ใช่ไหมอินเฟอร์โนโอ้โหนั่นสนุกสนุกมากนะสนุกแบบมันอันนั้นก็มันอีกแบบหนังฮ่องกงก็แบบนั้นแต่ว่าหนังฮ่องกงพอออกไปเป็นแฟนตาซีป่ะก็เหลวโอ้ไม่ค่อยรอดคือโปรดักชันไม่ได้แต่ผมว่าโปรดักชันเป็นเรื่องรองผมว่าบทน่ะไม่ได้แต่บทไม่ได้ผมก็สงสัยว่าคนในฮ่องกงเองไม่รับหรือเปล่าคือเหมือนว่าถ้าเป็นหนังฮ่องกงปั๊บต้องการอะไรที่มันเบากว่านั้นกลับมาเรื่อง Star Trek อ่ะพี่เคยอ่านของคุณธมยันตีเขียนเรื่องทิพย์มั้ยเคยผมว่ามันก็นิดๆนะเกือบมีเกือบโอเคแล้วนะธมยันตีมีหลายอันมีทิพย์มีชาญมีอะไรประมาณนี้นะแต่หลังๆผมอันนี้ส่วนตัวหลังๆผมไม่ค่อยอ่านธมยันตีเพราะรู้สึกว่าแกไปในแนวศาสนาหรือออกไปด้านเข้าใจยากเออใช่ละหรือแม้แต่บางเรื่องก็ฟีลลิ่งไม่ค่อยร่วมสมัยเท่าไหร่ใช่ใช่แต่ที่แบบผมมีความรู้สึกว่ามันก็ไซไฟนะมันก็ไซไฟแต่ว่ามันเป็นรักอะมันเรื่องรักแหละเว้ยแต่มันเป็นไซไฟไซไฟลองไปดูนั่นก็ได้แก้วๆก็มีไม่รู้แล้วครับแก้วๆเป็นชื่อผู้เขียนหรือชื่อนิยายครับโทษทีผู้เขียนผู้เขียนคุณหญิงอะไรคุณนิตายนนี่แหละเป็นศิลปินแห่งชาติคือบางเรื่องไซไฟเป็นพระเอกเป็นอมตะแล้วก็ไม่ตายจนกระทั่งมีกินไซไฟกินแฟนตาซีคือต้องพ้นคำสาปต้องไปทำตัวเป็นคนดีพ้นคำสาปถึงจะพ้นของเราเนี่ยพี่วสินเคยบอกว่า10ปีที่แล้วพี่เอามาสามัญสามนามาพิมพ์แล้วก็มีการพูดถึงนิยายไทยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัดนิยายทิ้งไปผมว่ายากถ้าเป็นหนังเนี่ยก็ทับไม่เห็นเลยนะไซไฟไทยเนี่ยแบบโอ้โหที่เป็นหนังนะพี่บางเพลงไซไฟไทยหนังก๊อปชัดชัดอ้าวก็หนังไทยไงเออมันก็พอจับได้ว่าก๊อปเป็นอะไรขายของขลังเลยนะฮะหนังสือยังไม่เกิดเลยนี่ยะคือดีมันอยู่ที่ culture แหละโปรดักชั่นมันเรื่องรองเออผมเลยตั้งคำถามมันเป็นที่ culture มากกว่าหรือเปล่าเหมือนกันนะเหมือนกับถ้าไปดูการ์ตูนที่แอนิเมชันของเกาหลีใต้ก็ยังไม่เกิดเออจริงผมเคยไปดูงานแอนิเมชันเกาหลีใต้ประมาณ5-6ปีที่แล้วครับเขาก็บอกเกาหลีใต้ก็รับจ็อบมาทำเหมือนไทยยุคนั้นนะฮะแต่ว่าจนถึงวันนี้ผ่านหกเจ็ดปีเกาหลีใต้ก็ยังไม่มีแอนิเมชันของตัวเองคือยุคนั้นบอกรับงานมาหรือสร้างก็ต้องเอาพุ่มกลับจากญี่ปุ่นมาทำในขณะที่ญี่ปุ่นไปไหนต่อไหนเลยนะหนังญี่ปุ่นไม่ไปแต่แอนิเมชันไปจินตนาการสูงไปได้ไกลแต่หนังญี่ปุ่นไม่ไปหรืออาจจะเป็นเพราะความส่วนตัวความเอกลักษณ์ญี่ปุ่นทำให้หนังญี่ปุ่นมาเลยเป็นตลาดก็ไม่รู้หรือว่าซีจีญี่ปุ่นอาจจะไม่ค่อยถนัดเลยกลายเป็นการ์ตูนไปเลยข้ามขั้นเพราะว่า CG มันเปลืองต้นทุนแอนิเมชันเนี่ยจะง่ายกว่าเราก็เลยเห็นอย่าง Ghost in the Shell ไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้มาฉายไม่ดูไม่ดูก็ถอดสมองไปใส่ไซบอร์กอะไรเงี้ยมีหลายเรื่องอากิระมีพลังจิตทำลายโลกได้ประมาณนั้นมีเยอะนั้นกลับมาที่ Star Trek ก็ในขณะที่ไอ้เรื่องพวกอย่างเงี้ยอเมริกันดูเหมือนจะถนัดกว่านะหรือว่าตลาดมันใหญ่มากก็ไม่รู้ตลาดอังกฤษก็ไม่รู้ไม่ค่อยไม่ซึ่งอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยเขาดูด้วยกันนะฮะเพราะมันภาษาเดียวกันภาษาเดียวกันเหมือนด็อกเตอร์ฮูเนี่ยก็ไปใช้ BBC สร้างก็ไปใช้ที่อเมริกาออสเตรเลียที่นึงที่รับวัฒนธรรมด็อกเตอร์ฮูเข้ามานะแต่ออสเตรเลียคนน้อยประชากรที่นิดเดียวอันอย่างด็อกเตอร์ฮูนี่แฟนคลับก็เยอะเป็นเขาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันด็อกเตอร์ฮูเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบถ้ามีใครเล่าได้น่าสนใจแต่คนไทยรู้จักด็อกเตอร์ฮูน้อยกว่าสตาร์เทคอีกไม่รู้กี่เท่าดร.ฮูซูเคยเอามาฉายคือดร.ฮูนี่พูดถึงมันเป็นหนังที่สร้างมาตั้ง30-40ปีแล้วเป็นพันตอนแต่ว่าตอนที่จริงๆคือที่เอามารีเมคตอนปี05ซึ่งกราฟิกมันถึงแล้วก็มันบูทใหม่อ่ะคือบูทใหม่ในปี05นี่เองแล้วก็7ซีซั่นแล้วมีอีกอันนึงที่เด็กฝรั่งหลายๆคนชอบแล้วก็ผมถามเด็กฝรั่งอเมริกันหรือพวกออสเตรเลียที่เคยสมัยเด็กๆก็รู้จักก็ The Hitchhiker's Guide to the Galaxy อันนั้นมันมีทั้งหมด5เล่มThe Restaurant at the Edge of the Universe มีอะไรที่มันเป็นต่อมาถ้าเดนสร้างเป็นหนังตอนเดียวก็ไม่เกิดละเออแล้วเขาจะยากคนไทยก็ไม่ค่อยไม่เก็ตนะอันเนี้ยมันมุกมันเป็นมุกภาษาระดับนึงหรือเปล่าไม่รู้มันต้อง culture เขาอย่างเงี้ยถึงจะเข้าใจได้เออก็เหมือนที่เขาบอกว่าแปลเรื่องตลกในแปลยากสุดละใช่ใช่แปลยังไงให้ตลกมันเป็นเรื่องตลกเสียดสีไม่งั้นมันเป็นตลกท่าทางอย่างมิสเตอร์บีนมันก็โอเคอันนั้นมันเป็นท่าทางกลายเป็นคลาสสิกมิสเตอร์บีนี่ชาลีแชปปลินใช่ไหมอย่างเงี้ยมิสเตอร์บีนี่เราดูมันเออจริงๆปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้าจากออกซ์ฟอร์ดนะครับใช่ใช่ใช่แล้วอึ้งกันโรวานากินสันโรวานากินสันเนี่ยคือเทรนมาเป็นวิศวกรแต่ดันมาชอบเขียนบทละครเขียนบทมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นแสดงเองทีหลัง
เอาอยู่หลังกล้องก่อนก็อยู่หน้ากล้องคือจบวิศวะโทวิศวะไฟฟ้าแต่ดันมาชอบเขียนบทละครเขียนบทก่อนไม่แน่นะอุ๊ดไอ้รักมึงกับกูเนี่ยเขียนบทเล่นกันเองผมว่ามันอยู่ที่ culture แหละเพราะ culture เราผมยกตัวอย่างง่ายทำมาโน้ตละเอียดขนาดนี้ถ้า culture มีคนอ่านเนี่ยมันก็มีคนตามแต่ถ้าคุณเขียนเป็นภาษาไทยนะกองอินโลงพิมพ์อะพูดต่อหน้าแต่รับพิมพ์เลยมันสิลองสักเล่มก็ได้นี่ลองแล้วลองได้มีพร้อมผมก็ลองFoundationของอัลเทอร์ซีผมลองหมดแล้วFoundationของอาซิมอฟ10เล่มของคลาร์กนี่ผมลองจาบูวิทรามาไปเล่มนึงครับก็จอดหมดอาซิมอฟผมลองไอโรบอทไปเล่มอุตส่าห์เป็นหนังนะไอโรบอทเป็นหนังเออใช่หนังสือออกตอนหนังเข้าก็จอดเพราะบังเอิญคนจะบอกว่าหนังมันต้องซื้อคนละเรื่องกันไอ้โรบอทหนังมันสักเซสใช่พี่ถือว่าสักเซสพอได้พอไหวอะหนังดูมันพอได้แต่ไม่เกี่ยวกับหนังไม่เกี่ยวกับหนังสือวิสมิธตอนนั้นที่เล่นคือค่าตัวมันแต่20ล้านต่อเรื่องอะไรที่ยืมไอ้โรบอทนี่ยืมชื่อตัวละครมาจากหนังสือของซิมอฟโดยซื้อผมดูหนังผมก็เลยว่าหนังสือเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนนะครับไอ้โรบอทเป็นเรื่องสั้น6เรื่องซึ่งเป็นเรื่องสั้น6เรื่องโดยมีตัวละครชื่อซูซานเคลวินเป็นนักโรบอทยนต์วิทยาแล้วก็มีบท3ข้อของยนต์ที่เหมือนมีแค่นั้นสตอรี่ที่เหลือไม่มีเลยไม่เกี่ยวเลยสตอรี่ที่มีคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆมีไวรัสมีตัวเองมีอะไรเป็นยนต์จะก่อกระบอกอะไรไม่มีเลยกด3ข้อมีกด3ข้อแค่นั้นเองกอไก่กอไข่กอควายทุกข้อไม่ใช่กด3ข้อที่1หุ่นยนต์ต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ข้อที่2หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังมนุษย์ข้อที่3หุ่นยนต์ต้องไม่ปล่อยให้มนุษย์เป็นอันตรายข้อที่2คือข้อ1อย่างนี้ข้อที่2อย่างนี้ยกเว้นแต่ขัดข้อที่หนึ่งคือเชื่อฟังมนุษย์แต่ว่าต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ยกเว้นแต่ขัดข้อที่หนึ่งเช่นมนุษย์สั่งให้คุณโยนไปทำร้ายมนุษย์อีกคนไม่ได้ไม่ฟังข้อที่สามคุณโยนต้องไม่ปล่อยให้มนุษย์ได้รับอันตรายยกเว้นแต่ขัดกับหนึ่งหรือสองนั้นถ้ามันเป็นไซไฟนี่พี่ได้อีกตอนนึงใช่ไหมเดี๋ยวผมหาคนมาก่อนหาคนมาช่วยกันไซไฟผมพูดได้ไม่หมดคือผมอยู่ในกลุ่มเป็นรุ่นท้ายๆของกลุ่มออร์บิทที่เขาทำกลุ่มที่ทำนิยายวิทยาศาสตร์กาแล็กซี่ตั้งแต่ยุคที่มีทำกาแล็กซี่หนึ่งแล้วก็ทำมาจนถ้ายุคที่ผมเข้าไปเรียนเนี่ยกาแล็กซี่7จบแล้วก็หายไปรุ่นเขาก็จบไปเขาไปเปิดบริษัททำหนังสือกันผมก็ทำกาแล็กซี่89ทำในนามชุมนุมคนที่ทำก็คือเพื่อนที่ทำโปรวิชั่นอยู่กันทุกวันนี้ครับเพื่อนโตมาจากนิยายวิทยาศาสตร์เพื่อนผมก็ป่าเวิร์กผมก็นั่งแปลเพื่อนผมก็จะตรวจอาร์ตแล้วก็ผมไปเป็นคนไปตามรุ่นพี่หารุ่นพี่ที่จบไปแล้วเจอแล้วไปช่วยเขาทำนั่นคือกลุ่มที่ทำเอาสารบัญชาการบันดาลมาแปลยุคแรกแล้วเขาพิมพ์ออกมาซึ่งยุคนั้นขายดีกว่ายุค10ปีที่แล้ว20ถึง10ปีที่แล้วขายดีกว่าดูไม่รู้ว่ามันน่าใจหายเหมือนกันนะมีคนพูดถึงว่านิยายวิทยาศาสตร์บ้านเราไม่เกิดแล้วก็เรื่องแต่จริงๆแล้วนิยายวิทยาศาสตร์ที่มันกลายก็ดาวตัวที่เป็นสตอรี่นะฮะเป็นคลาสสิกนิยายเนี่ยมันออกมาในรูปของหนังไซไฟแอคชั่นคือคนไม่ต้องการจินตนาการที่ไปคิดต่อในขณะเดียวกันตัวเนื่องจากว่านิยายวิทยาศาสตร์เองมันซาลงไปแล้วเรื่องที่ออกมาก็เลยซับซ้อนขึ้นมากผมยกตัวอย่างเนี้ยเอาที่จะเห็นให้ชัดว่าเหมือนก็ตอนที่อาซิมอฟตายไปแล้วแล้วกองมรดกอาซิมอฟจ้างคนมาเขียนตอน3ตอนเนี้ย3ตอนที่จะเข้าใจยากที่สุดถ้ามันเป็น AI ของวอลแตร์กับนักปราชญ์ฝรั่งเศสอีกคนนึงถกเถียงกันเป็น AIอีกภาคหนึ่งเล่าเรื่องเมื่อกี้ผมพูดเรื่องการเดินทางด้วยความเร็วแสงตามเรื่องเดิมของออซิมอฟเป็นการจัมป์โผล่ปุ๊บที่หนึ่งเข้าไปในไฮเปอร์สเปซออกอีกที่หนึ่งเลยทันทีแล้วพอภาคที่8ไอ้คนเขียนเป็นนักฟิสิกส์ของนาซาบอกว่ามันการจัมป์แบบนั้นใช้พลังงานมากเพราะฉะนั้นเส้นทางไหนใช้เป็นประจำทำเป็นเวิร์มโฮลดูหนองเข้าแล้วไปออกเลยเมนเทนเอาไว้ในสมัยที่จักรวรรดิรุ่งเรืองมันใช้แบบนั้นแต่พอจักรวรรดิเสื่อมทรามไม่มีคนดูแลไม่มีคนคอยเมนเทนแนนซ์เวิร์มโฮลผมก็ดีเทเรโอเรตก็คือโสมไปใช้ไม่ได้โอ้โหคิดซับซ้อนชิปเป้ง นี่คือยุคหลังมันคิดกันขนาดนั้นใช่เพราะว่าไอ้มุกตื้นๆกว่านั้นเนี่ยเขาที่คิดไปหมดเมื่อ50ปีที่แล้วเพราะสถาบันสถาปนาหรือฟาวเดชั่นเนี่ยดังเพราะว่าซิมอฟคิดเมื่อ50ปีที่แล้วเรื่องมันถือว่าซับซ้อนมากสำหรับยุคนั้นอีกเรื่องนึงที่ผมได้ยินทอมครูซซื้อลิขสิทธิ์ไปแต่ก็ยังไม่สร้างคือ The End of Eternity เป็นเรื่องย้อนเวลาอันเนี้ยของใครฮะอาซิมอฟเป็นเรื่องดังอีกเรื่องนึงซึ่งจบในตัวด้วยครับคือเรื่องอื่นๆนะอาซิมอฟก็เขียนมาโยงกันเมื่อก่อนถึงจนกับฟาวเดชั่นไม่ต่อเขียนให้ต่อกันมีเรื่องมาเชื่อมแต่อันนี้เอ็นออฟอินฟินิตี้ยังไม่เชื่อมฟีลลิ่งมันจะคล้ายๆมีองค์กรที่ทำหน้าที่เขาเข้าไปแก้อดีตให้ดีแต่มันแก้แล้วก็ล้มหน้าปัดจมูก
แก้ตรงนี้ไปโปร่งตรงนั้นแก้สตอรี่ให้ไม่มีโรคระบาดให้คนอยู่ดีกินดีไม่เกิดสงครามในสวรรค์ไปแทนอะไรเงี้ยแก้ไปแก้กันมาไม่จบใช้ทุกองค์กรนี้ทิ้งไปมันเป็นไปตามปกติในอะไรดีที่สุดฟังแล้วมันเหมือนหนังสือเล่มนึงเลยวะจำไม่ได้หนังสือทางด้าน MBA นี่แหละสุดท้ายทำตอนนี้ปัจจุบันนั่นแหละมินยิงเรื่องแก้ปัญหาเพราะสุดท้ายคือคนจากอนาคตที่ไกลอีกไปหลายแสนปีเนี่ยสร้างเครื่องป้องกันไม่ให้ไอ้องค์กรนี้ขึ้นไปยุ่งได้แล้วก็ส่งคนมาจัดการทำลายองค์กรนี้ซะโดยเข้ามาเป็นแฟนพระเอกมีดราม่ามีหักมุมมีอะไรสนุกแล้วสนุกแต่จะมาบล็อกลิงนิดหน่อยมันย้อนไปย้อนมาเมื่อไหร่เป็นศตวรรษไหนอะไรเกิดก่อนอะไรจะสนุกมากโอเคพี่ขอบคุณเวลาพี่มากละนานมากสองชั่วโมงวันนี้ก็ขอบคุณพี่วสินมากนะครับแล้วก็ขอบคุณสลับไอตัวดีวีดีบ็อกเซ็ตแล้วขอมอบของขวัญให้กับขอบคุณสลับดีวีดีบ็อกเซ็ตนะครับเพื่อจะได้ดูกันว่าพี่ประสิทธิ์ว่าตอนนี้สุดที่สุด Voyager ก็แสดงว่าแกชอบจริงๆนะมี Voyager ที่ถือติดมานะมาโชว์มีสองก๊อปปี้เพราะอีกก๊อปปี้หาที่สี่ซีซั่นแล้วมันหมดซื้อเนี่ยคือนายแน่มากกับแบบสามารถเฮ้ยมันมีพาราเมาท์มีพาราเมาท์กล้ามากโอเคครับแม่สายโปรดักชันนี่กล้าถ้าต้องการสอบถามเรื่องราวของ Star Trek นะครับถ้าต้องการวิกิพีเดียหาอะไรไม่เจอสอบถามพี่วสินนี่ผมจะว่า Twitter ง่ายสุดก็ @wasinp นะ twitter.com/wasinp แล้วก็ pp ที่มาจากนามสกุลเพิ่มซ้ำนะครับวสินพีนะครับก็เรียกว่าสนใจคุยกันได้ดีกว่าผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องเหมือนอย่างที่บอกผมก็ตามแค่บางอันที่ผมชอบเออใช่ใช่ถ้าอยากจะคุยก็เบอร์โทรศัพท์หาไม่ยากครับไปที่ร้านหนังสือซื้อหนังสือของ Provision เปิดมาแผ่นสุดท้ายจะมีสำนักพิมพ์เบอร์โทรศัพท์นั่นแหละครับทวิตเตอร์ง่ายกว่าอีเมลก็ได้ครับวสินพีเหมือนกัน @gmail.com วสินพี @gmail.com ก็ฟังรู้ก็รู้แหละว่าแกชอบแนวไหนแหละแล้วฟังนี้ก็อ๋อ Provision หานักเขียนหรือแนวไหนอะไรยังไม่มีใช่ไหมไม่ได้ประกาศหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ยินดีพิจารณางานทุกแนวครับตอนนี้คือ provision ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเทคนิคคอมพิวเตอร์โมบายหรือ photography แบบเดิมแล้วตอนนี้เราทำหนังสือถ่ายรูปทุกแนวทำอาหารอยู่ในแพลนกำลังจะหาคนเขียนแถวนี้ดีไหมอยู่แล้วงานฝีมืออย่างถักโครเช่เดคูพาชหนังสือธรรมะก็จะมีมีหมดครับสอนอูเล่อูคูเล่ก็มีสอนอูคูเล่ก็มีเดี๋ยวจะมีสอนตีคาฮองด้วยอ๋อใช่ใช่นักดนตรีคนนั้นไม่เนี่ยเราพิจารณาหมดแล้วครับตอนนี้อะไรที่เป็นคอนเทนต์ที่คิดว่าป๊อปปูล่ามีประโยชน์ขายได้นะวรรณกรรมก็อยากทำอยู่แต่ยังต้องดูอีกนิดนึงว่าหาประกอบพี่ออกไปในแนวไหนเนี่ยช้าช้าเอาชัวร์หรือทำเร็วแล้วเลิกถ้าไม่ใช่เลิกทำของดีแต่อยากได้เร็วแล้วพี่วสินต้องไปออกงานศูนย์เศรษฐกิจไหมครับงานตอนนี้ถ้าออกงานหลายงานทั้งนักสื่อท่องเที่ยวเราก็ทำอย่างตอนนี้มีเปิดบูธที่งานไทยเที่ยวไทยศูนย์เศรษฐกิจเปิดตั้งแต่วันพฤหัสนะจบพรุ่งนี้มั้งครับวันนี้ที่เราบันทึกนี่คือวันที่1 กันยายนวันเสาร์ที่1 กันยายน2555นะครับเดี๋ยวบางคนมาดูเทป3 เดือนให้หลัง4 เดือนให้หลัง2 ปีให้หลังเนี่ยตุลานี้พี่ก็ไปเปิดที่งานตุลาก็มีครับงานหนังสือครับแล้วก็คงมีอีกหลายโอกาสเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเราไม่ใช่เฉพาะแต่เราต้องสื่อด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างเช่นงานท่องเที่ยวเนี่ยเรามีท่องเที่ยวเยอะเราต้องไปออกนะต่อไปถ้าเกิดมีงานทางด้านดนตรีหรือการฝีมือหรืออะไรมันก็ต้องไปออกเหมือนกันวันนี้ก็ทุกสามอาทิตย์เหนื่อยแทนใช่ไหมก็เป็นน้องๆทีมงานท่องจัดการก็ต้องไปดูบ้างไงทั้งหนึ่งแรกก็ต้องไปอ่ะตอน3 ทุ่มแบบไปนับเงินเนี่ยไปกันหนึ่งนะนั่นที่เขาส่งเข้าแบงก์มันไปโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับไม่หลับไม่นอนตอนที่83เท่านี้ขอบคุณพี่วสินที่มาเป็น moderator ในงานวันนี้คือ moderator คือ moderator เรียกว่าเป็น resource ใช่ไหม narrator คุณแล้วคนเล่าด้วยแหละแต่ว่ายังไงนี่พี่วสินอันนี้ของจริงใช่ไหมผมอันนี้ไม่ใช่แม่สายนะอ่านไปไม่กี่นาทีรู้ขึ้นแล้วจะหลงเชื่อว่ามันจริงแล้วเนี่ยเพราะว่าคนเขียนมันต้องมีความรู้ทางฟิสิกส์ทางอะไรพอสมควรถึงจะเมคได้ขนาดนี้เมคว่าไอ้ปืนเฟเซอร์ทำงานยังไงยิงตั้งได้ว่ายิงสลบหรือยิงแล้วตายอันนี้พี่สั่งอเมซอนไม่มีขายแล้วพวกเอเซบุ๊กอะไรไม่มีไม่เคยเห็นนะสั่งอเมซอนลดหลั่นถึงมีมันก็มีช่วงนั้นแหละถ้ามีหนังเขาจะสั่งมานะแต่ถ้าไม่มีหนังเขาก็เสียงเจ๊งเหมือนกันครับใช่โอเคเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ